Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وخليله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم يا عالم ما في الصدور أخرجنا من الظلمات إلى النور اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك وطهر قلوبنا بنور عفوك ويسر أمورنا بنور توفيقك واستجب دعاءنا بنور رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمين ความรักพระเมตตาปราณีจากเอกองค์อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى พระผู้เป็นเจ้าบารอกะห์นิอามะห์ซะลามะห์อาฟิยะห์ขอได้โปรดประทานให้กับบรรดาพี่น้องมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมาตปวงสบุรุษชาวมัสยิดเนี่ยมาตุลอิสลามที่เคารพรักทุกท่านท่านอิหมัมท่านคอตีบท่านบิลาลคณะครูอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้อาวุโสที่เคารพรักทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์ค่ำคืนแห่งบารอกะห์ที่ผมได้รับเกียรติและได้รับตักเดชจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาพบเจอกับบรรดาพี่น้องในอีกมิติและอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกันเพราะโดยปกติในค่ำคืนนี้แล้วเนี่ยก็จะเป็นวันประจำที่ต้องอยู่ดูนักเรียนปอนะเพราะว่าตอนนี้เด็กปอนะก็รู้ว่าผมไม่อยู่เพราะเป็นครูเวรประจำจนกระทั่งถึงเพราะวันประจำที่ต้องดูแลเด็กปอนะอยู่ที่หอพักทั้งนักเรียนหญิงและก็นักเรียนชายก็ตอนนี้เขาก็จดเหมือนกันว่าคนคุมหอไม่อยู่เพราะเป็นเวรก็เลยทำให้นักเรียนดีใจกันนิดนึงเพราะว่าทุกวันที่โรงเรียนก็จะมีครูเวรวันละ3คนเวรยามไม่ใช่เวรกรรมบางคนบอกเวรกรรมคือเวรยามตั้งกันมานานแล้ว3คนนี้แปลว่า1รับสมัครนักเรียน2เอานักเรียนไปหาหมอ3เอาไปให้น้ำเกลือ4เอาไปหยอดยา5ไปเฝ้าไข้6เวลาพ่อแม่โทรมายามวิการจะมารับบ้านทำบุญฮารวะครูก็ต้องเฝ้าเพราะว่าพวกเราอยู่ติดกับโรงเรียนกันทุกคนบ้านหลังคาชนปะเนาะกันทั้งนั้นรอบทิศรอบด้านมีแต่บ้านครูบาอาจารย์กันทุกคนก็เลยบอกกับนักเรียนทุกคนว่าไม่ต้องเกรงใจครูคือพี่พวกเธอครูคือพ่อพวกเธอเราอยู่กันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยไม่มีตังก็ขอถ้ามีถ้าเธอมีสกาดก็ย้อนกลับมาให้ครูบ้างอันนี้ก็บอกกับนักเรียนมาตั้งแต่ยุคสมัยโบราณกันมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันจนกระทั่งโรงเรียนอยู่ได้แล้วก็จนกระทั่งบรรดาศิษย์เก่าเขาก็หาใครมาดูแลนักเรียนที่เขาไม่มีพ่อแม่นักเรียนเด็กกำพร้าเด็กไอตามก็คือเด็กยาตีมที่โรงเรียนเด็กที่ฐานะไม่ค่อยดีที่มาจากต่างจังหวัด
เด็กต่างจังหวัดเยอะนะครับที่โรงเรียนมีปัตตานีนราธิวาสสงขลามีชุมพรประจวบสุราษฎร์นครไล่ขึ้นมาเรื่อยเลยจนกระทั่งถึงระนองจังหวัดตากตราดระยองมีหมดเลยก็เลยทำให้รุ่นพี่เนี่ยนั่งอาจารย์นบิดีนมิดำเนี่ยเป็นแกนนำจัดกีฬาบ้างอะไรบ้างแล้วก็นำเงินไปมอบให้กับนักเรียนแล้วก็เราก็บริหารเงินเนี่ยแจกให้กับนักเรียนเป็นรายเดือนรายหัวทั้งหญิงและชายก็เลยทำให้โรงเรียนของเราอยู่รอดคุณวาสมัตตอเฮดเนี่ยทีมงานของเขาเป็นศิษย์เก่าที่โรงเรียนก็เลยทำให้โรงเรียนของเราอยู่ได้ที่พูดตรงนี้นี่เขาเรียกว่าการอยู่แบบถ้อยทีถ้อยอาศัยอยู่แบบครอบครัวไม่ได้เอื้อนเอ่ยเพียงแค่บอกว่าโรงเรียนนี้ว่าดีเลิศประเสริฐศรีเปล่าแต่มันตรงกับหัวข้อที่ทางคณะกรรมการได้จัดให้พูดคุยในค่ำคืนนี้เพราะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวเรื่องเกี่ยวเนื่องแล้วมันก็เป็นกลไกสำคัญในเรื่องของคำว่าครอบครัวที่หมายถึงมีพ่อมีแม่มีลูกมีญาติมีบรรดาพี่ป้าน้าอาที่อยู่ในครอบครัวมันมีสิทธิเสรีซึ่งกันและกันซึ่งปัจจุบันผมบอกกับท่านทั้งหลายว่าพวกเราเนี่ยไม่มีใครไม่รู้ว่าหลักการศาสนาอิสลามเนี่ยกำหนดบทบาทอย่างไรกับคำว่าการสร้างความสุขหรือการสร้างความดีกับพ่อกับแม่จริงๆแล้วไม่ต้องอาศัยกีตาบุลลอไม่ต้องอาศัยอัลกุรอานเลยนะเรื่องของพ่อแม่เนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่ต้องอาศัยเรื่องของหะดีษมากำกับเลยที่เราจะทำความดีกันแต่เวลาเราอ่านคุตบะห์เวลาเราสอนหนังสือจะสอนกิตาบกิตาคูนิงจะสอนกิตาบยาวีมลายูจะสอนภาษาอาหรับจะสอนอะไรก็ตามเนี่ยเราชอบหยิบยกว่าการทำความดีกับพ่อกับแม่กับลูกเนี่ยมันเป็นบัญชาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยอาศัยเหตุข้ออ้างในการปฏิบัติจริงๆแล้วไม่ใช่มันเป็นพฤติกรรมเยี่ยงวินยูชนของพวกเราทุกคนแปลว่าคนธรรมดาเนี่ยเขาคิดได้ถ้าเขามีสติปัญญาเขาตาของเขาเนี่ยเขามองออกว่ามันคือความสัมพันธ์ในระดับที่แนบชิดสนิทแน่นมากกว่าเรื่องอื่นๆจนกระทั่งทำให้มันไปเกิดกลไกเฟืองเล็กๆที่อยู่ข้างในในการขับเคลื่อนบางครั้งทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งในบ้านที่เรียกว่าคนอื่นไปเลยจากเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเป็นลูกสะใภ้ในบ้านนี่ผมยกตัวอย่างนิดนึงแต่วันหนึ่งไม่ถูกคอกับแม่สามีไอ้ทีนี้ไม่มีนะเดี๋ยวพอบอกอย่างนี้ปั๊บกูว่าแล้วโดนกุยแล้วคือไม่ใช่คือยกตัวอย่างให้ฟังผลปรากฏว่ามาเป็นลูกสะใภ้เนี่ยเป็นสะใภ้สุดที่รักกว่าจะขอกันได้นี่ข้ามเขตข้ามแดนกันไปยกขันมงขันหมากกันไปสร้อยเส้ยหายกันเวลาตั้งขบวนแห่ไม่รู้ไปเกี่ยวต้นสะแกต้นน้ำกันตรงไหนกลับมาผลปรากฏว่ามาถึงทับช้างทองหาย1บาทไปแบบไม่คุ้มเลยจะไปนนทบุรีเดินทางก็ไกลพอสมควรเสียไก่เสียเนื้อเสียข้าวเสียน้ำตาเสียใจเสียหมดเลยเสียตังค์มันทุกเสียเลยนะผลปรากฏว่าพอวันหนึ่งอยู่ไปอยู่มาไอ้ที่กลายเป็นสุดที่รักเนี่ยมันสุดจะเกียดเลยก็เลยเกิดกรณีพิพาทในครอบครัวหนึ่งระหว่างผู้หญิงคนหนึ่งที่มาจากต่างถิ่นต่างที่ต่างรังมาอยู่ในบ้านหลังนี้ทำให้อยู่กับเขาไม่ได้แล้วผลปรากฏว่าผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่ตรงกลางหมายถึงสามีของเธอต้องมีช้อยเลือกเหมือนสอบอนุบาลเลยก็เอามะขอเอาเมียเลือกเอาไอ้มัดนี่มัดให้ช้อยเลือกแล้วทีนี้เวลาเราจะอยู่ในระบบของช้อยเลือกเนี่ยผลปรากฏว่าเรื่องบางเรื่องก็ต้องย้อนกลับไปดูในหลักการอีกแหละจะมาใช้ปัญญาแบบเพียวๆก็คงไม่ได้เพราะในเรื่องนี้ถ้าจะเลือกเองไทยมัดบอกว่ามันเลือกเมียเนี่ยมันทิ้งมะเนี่ยเพราะมะก็เริ่มจะแก่แล้ว
อีกปี2ปีก็อินชาอัลลอฮ์น่าจะเคาะไม้อินนาลิลาฮ์แล้วแหละแต่เมียฉันนี่มันยังเด็ก18เนี่ยอยู่อีกนานเพราะฉะนั้นมะก็คงต้องเสียสละตรงนี้แหละถ้ามันจะเอาสมองเลือกอย่างเงี้ยถ้าอิสลามปล่อยให้เลือกเสรีอย่างเงี้ยมันต้องเลือกเมียแน่ๆมันคงไม่เลือกมะหรอกถ้าเอาสติปัญญาไปคิดอิสลามก็เลยมีการเว้นช่วงเว้นวรรคเอาหลักการมากำกับบ้างผมกำลังจะบอกว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราอย่าบอกว่าเอาสติปัญญาอย่างเดียวเราต้องอาศัยหลักการมากำกับด้วยแต่เรื่องบางเรื่องอัลลอฮฺตะอาลาก็ไม่ได้เอาหลักการมากำกับแล้วบีบบังคับให้เป็นไปตามนั้นเดี๋ยวจะว่าไม่ให้เสรีกับพวกเราเลยเสรีภาพฟรีดอมฮุรริยะเนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาให้แต่ว่าต้องเป็นเสรีภาพที่อยู่ในกรอบเล่นตามกติกาเล่นในสนามมีกรรมการมีผู้ดูแลมีคนตัดสินมีคนควบคุมกฎไม่สามารถที่เราเนี่ยจะเอาคำว่าเสรีภาพเนี่ยอยู่นอกกรอบและนอกกติกาคำว่าเสรีมันไปเกี่ยวข้องกับอากาอากอลอัลอากลูสติปัญญาที่พวกเราชอบใช้คำว่าฟรีดอมฟรีดอมฮุรียะวันนี้เวลาจะคุยเรื่องพ่อแม่ต้องเปิดประเด็นอย่างนี้ก่อนนะเพราะว่ามันมีลูกทรพีมีในสังคมมุสลิมมันมีจริงๆทรพีเนี่ยเป็นลูกทรพาไอ้ทรพีกับทรพานี่มันเป็นชื่อของควายกระบือเหมือนพวกเราเนี่ยเวลาเรียกอะไรเนี่ยมันมีที่มาหมดแล้วนะเวลาเราไปดูเนี่ยเราเรียนภาษาไทยผมว่าครูสอนภาษาไทยเนี่ยเขารู้เรื่องนี้มันไปฆ่าแม่มันตายเขาก็เลยเอาศัพท์คำนี้มาใช้ว่าลูกอากตัญญูก็คือลูกทรพีเพราะไอ้ทรพีมันฆ่าทรพาแม่ของมันเหมือนเวลาพระสวดอภิธรรมน่ะศพอ่ะสวดฮัง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 สวดเนี่ยไอ้พวกเราที่เป็นญาติโยมก็นั่งกันโอ้โหพระโคตรฮาฟิซเลยว่างี้ฮาฟิซพระเขาก็มีช่วงฮาฟิซของเขานะฮาฟิซแปลว่าจำไอ้พวกเรานักจำกุรอานมันก็มีพระเขาก็ฮาฟิซของเขาดีภาษาบาลีท่องบทสวดบทอะไรเขาแล้วมันมีข้อสังเกตอยู่นิดนึงก็คือมันมีตาลปัดก็คือมันมีพัดพัดตาลปัดก็คือพัดเขาเอามาปิดหน้าไม่ใช่เขาอาญาติโยมนะที่ไหนได้มีพระรูปใหม่เขาเรียกว่าพระน้องใหม่ยังไม่ชำนาญการกับตาลปัดแปลว่าเอาตาลปัดที่มีกระดาษแปะบทสวดเอาหันไปให้ญาติโยมเห็นเวลาสวดญาติโยมอาโมลานี่นี่มันท่องถึงสุดไหนแล้ววะเนี่ยสอกกว่าเลยอยู่ที่ตาลปัดมีแปะไว้ก็เลยทำให้ญาติโยมอ๋อพระไม่ได้ฮาฟิซเขาอ่านที่ตาลปัดอ่านที่พัดเพราะมีพระอยู่รูปหนึ่งเขากลับตาลปัดก็เลยเอาศัพท์คำนี้มาเรียกคนทำอะไรที่มันกลับด้านก็เรียกว่าชอบทำอะไรกลับตาลปัดมันก็เป็นรากศัพท์อย่างหนึ่งที่พวกเรานำมาใช้กันในสังคมไทยบ้านเรามันก็เป็นเรื่องของมันเป็นอย่างนี้แหละเพราะทีนี้บ้านเราเนี่ยเวลาเราให้เสรีภาพอะไรก็เรียกร้องเรื่องของประชาธิปไตยกันแปลว่าเราใช้สิทธิ์เกินส่วนพวกท่านทั้งหลายนี่เคยรู้เรื่องเศษส่วนการตั้งสมการคณิตศาสตร์กันอยู่แล้วก็แปลว่าเศษเนี่ยยังไงมันก็ไม่เกินส่วนหรอกเศษนั่นแหละมันเป็นสิทธิ์ที่อัลลอฮฺตะอาลาตั้งสมการชีวิตให้กับเราเศษน่ะคือสิทธิเสรีภาพอยู่ด้านบนส่วนมันอยู่ด้านล่างมันต้องมีมากกว่าเพราะฉะนั้นเราอย่าใช้เศษส่วนเนี่ยอย่าเอาเศษตั้งเศษ8ส่วน4เนี่ยไม่มีหรอกในโลกใบเนี้ยมันมีแต่เศษ1ส่วน2เศษ1ส่วน4เศษ1ส่วน6เพราะฉะนั้นเศษคือสิทธิ์ของพวกท่านอย่าใช้สิทธิ์เกินส่วนก็แปลว่าอย่าเอาเสรีภาพที่ตัวเองเข้าใจว่าจะใช้ปัญญาไปคิดเรื่องอะไรก็ได้คิดจนกระทั่งนอกกรอบแล้วยกมือตั้งคำถามถ้าตั้งคำถามผมตรงนี้ผมก็กลับบ้านเลยนะครูถามอะไรหน่อยมีอะไรมัสอะลาเดียวมันน่าจะง่ายทำไมละหมาดมักริบมี3รอกอะอ์ทำไมไม่ปัดเป็น4จะได้จะเมาะรวมแล้วก็กอดซอดง่ายๆเวลาเดินทางถ้ายกมือถามนี่เราจะว่ายังไงอ่ะก็จะไปรู้มันเลย
มันก็มีสามมาตุฮันกำหนดแล้วซูโบเนี่ยทำไมมันมีสองมันมาขวางลำยังไงไม่รู้ทำไมไม่มีสี่ให้หมดเลยละหมาดสี่ห้ายี่สิบยี่สิบรอกอัตแปลว่าทุกอย่างลงตัวมาถามอย่างเงี้ยทำไมก็ไม่รู้และทำไมวันศุกร์ต้องเหลือสองด้วยไม่ละหมาดสี่เหมือนซูรี่วันอื่นก็เนี่ยที่เขาบอกว่ากำลังใช้สิทธิ์เกินส่วนจะใช้สมองเพียงอย่างเดียวก็คงไม่ได้อัลเลาะห์ตะอาลาก็เลยให้กลไกเรื่องนี้มาว่าพวกเราต้องถูกกำกับเพราะมันคือศาสนาที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นเองเวลาเราย้อนกลับมาดูเรื่องของเราเวลาคุยออเดอร์เรื่องนี้พอให้ออเดอร์แล้วเนี่ยเราก็คงจะเข้าใจมีคนบางคนนี่บางครั้งนี่จะใช้สิทธิ์เกินส่วนใช้เสรีภาพหรือใช้ประชาธิปไตยมาทำลายชะรีอะห์อิสลามข้อบัญญัติข้อบังคับศีลธรรมหลักคุณธรรมหลักตะซาวุฟหลักคุณงามความดีที่เราจะร่วมใช้กันในสังคมเริ่มแต่ปัจเจกบุคคลตัวเราคนเดียวและคนสองคนคนสามคนคนในครอบครัวคนในมัสยิดคนในกำปองคนในโรงเรียนและก็คนในระดับชาติเลยที่ยังเป็นอยู่ทุกวันนี้ยังเป็นปัญหาแล้วพวกเรากระโจดจันกันอยู่ทุกวันนี้ยังไม่เลิกกันอยู่เลยเรื่องของรัฐบาลพอเราย้อนกลับมาดูแค่ครอบครัวเราเราแก้ปัญหาไม่ตกเลยเราจะไปแก้ปัญหาวาระแห่งชาติแค่ปัญหาในครอบครัวเราเนี่ยเรื่องของพ่อแม่ลูกจริงๆแล้วเนี่ยคนเนี่ยที่เป็นแม่มือใหม่แต่งงานใหม่ๆมีลูกแค่คนเดียวจริงๆน่าจะนึกเรื่องนี้ออกว่าครอบครัวเราจริงๆนบีก็สอนมาตั้งนานแล้วเวลาเราจะรักใครขอให้รักแค่พอดีเพราะบางทีคนที่เรารักอาจกลายเป็นศัตรูอสรพิษที่เราเกลียดที่สุดก็ได้แต่เวลาจะเกลียดใครเกลียดให้พองามเพราะไอ้คนที่ถูกเกลียดที่เราเกลียดบางทีอาจจะกลายเป็นสุดที่รักของเราในวันหนึ่งก็ได้นี่คือหลักการอิสลามที่สอนให้เราคิดนี่คือชีวิตของมนุษย์ที่มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาพอเรามาดูความรักของคำว่าพ่อคำว่าแม่คำว่าลูกทุกครั้งที่เราจะนึกอยู่เป็นประจำว่าคนที่เป็นพ่อที่เป็นแม่ถ้าตั้งสมการนะครับที่ผมได้บอกในข้างต้นเนี่ยพ่อแม่นั่งอยู่ที่นี่ทุกคนผมก็เป็นพ่อคนหนึ่งเหมือนกันถ้ามาสวมบทบาทอย่างเงี้ยก็เป็นครูคนพอกลับไปบ้านก็ต้องเป็นพ่อของลูกทีนี้คนที่เป็นพ่อเป็นแม่เวลาอยู่กับลูกลูกมันก็มองเหมือนกันนะว่าวันเนี้ยคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเวลาอยู่กับลูกเนี่ยเขาเป็นพระเอกตัวจริงไหมเวลาออกนอกบ้านเขากลับไปเป็นพระเอกนางเอกกันนอกบ้านแต่เวลาอยู่ในบ้านเนี่ยลูกมันเห็นมะเป็นปีศาจนางมารร้ายแต่เวลาไปอยู่นอกบ้านมะพูดเพราะมะเป็นนางเอกมันก็งงเย่อเสื้อใหญ่เลยมะเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมแต่เวลาคุยกับย่อมะไม่เห็นคุยอย่างนี้ไอ้ย่อก็เหมือนกันเวลาไปนั่งโต๊ะประชุมเป็นกรรมการจังหวัดเป็นกรรมการมัสยิดเป็นนั่นเป็นนี่เป็นครูมีไมโครโฟนนี่ทำมาเคาะไมค์พูดเพราะครับ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 ลูกเกิดมาไม่เคยได้ยินพ่อตัวเองคุยเพราะอย่างนี้เลยแสดงว่าย่อเนี่ยไปเป็นพระเอกข้างนอกแต่เวลาอยู่ในบ้านเนี่ยย่อก็กลายเป็นโจรคนหนึ่งเหมือนกันในสายตาของลูกมันก็เลยฝึกระเบียบการในครอบครัวเป็นอย่างนี้ทำให้พ่อแม่บางคนเลยคิดว่าเขาไม่มีวันลูกลูกจำไว้นะปฏิทินพุทธศักราชไม่มีวันลูกมีแต่วันพ่อมีแต่วันแม่เพราะฉะนั้นพอวันแม่ทีไรในอดีตร้องแต่เพลงข้าน้ำนมเสกโลโซเลยเปลี่ยนเพลงแม่ให้เป็นต้นหนึ่งก็ยังดีหน่อยได้เปลี่ยนกันมั่งไม่อย่างนั้นก็ร้องเพลงข้าน้ำนมมะกับน้ำตาสะโบบาร์บีนีซาโบน้ำตาตกปอวะปอเมื่อก่อนนี้เอาดอกมะลิไปให้มะมะก็ครึ้มใหญ่เลยวันนี้วันแม่วันที่เราสูงวันที่เราถูกอะไรแสดงพระคุณขึ้นมาแต่จริงๆแล้วอ่ะพอเวลามาถึงวันพ่อเอาอีกนะพ่อกระเด็นขึ้นมาอีกวันลูกไม่มีมันเลยทำให้พ่อแม่ตั้งสมการตัวเองคือส่วนลูกคือเศษก็แปลว่าสิทธิของลูกที่วางไว้ข้างบนมันต่ำต้อยเราเอื้อมไม่ถึงและเราไม่ค่อยมอง
แต่จะเรียกร้องฮุกุกบรรดาสิทธิของตัวเองอยู่เสมอก็เลยทำให้หลักการอิสลามนี่หันมามองว่าเวลาอัลลอฮฺตะอาลาตั้งสมการในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์เลยต้องตั้งสมการไว้เรื่องของพ่อของแม่ไว้เยอะพอสมควรเหมือนกันที่ลูกทุกคนเนี่ยเกรงว่าเวลาไปเข้าใจว่าเอพ่อกับแม่เราได้รับสิทธิ์เยอะกว่าเราอัลลอฮ์เลยเอาองค์การ6,600กว่าอายะเนี่ยคุยเรื่องพ่อแม่เยอะมากในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานแต่เวลาจะคุยเรื่องลูกนี่แทบจะหาไม่เจอเลยนะเอาแล้วย่อทำอะไรให้ฉันได้บ้างมาทำอะไรให้ฉันได้บ้างไม่ค่อยได้เจอในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนานๆจะเจอลุกกมานสอนลูกอะไรได้บ้างพออายะสองอายะเดี๋ยวเจอเรื่องพ่อเรื่องแม่อีแหละให้ทำความดีกับพ่อกับแม่ตรงนี้ไงเพราะอัลลอฮ์เข้าใจดีอัลลอฮุอะลัมอัลลอฮ์ทรงรอบรู้ว่าวันหนึ่งลูกมันจะคิดเหมือนที่ผมคิดท่านทั้งหลายคิดเอยอกมะเรานี่ได้รับความรักจากเราเพียงอย่างเดียวหรือเขาไม่เห็นแสดงความรักอะไรกับเราเลยเพราะว่าหรือเขาเข้าใจว่าเขาเกิดมาแล้วได้รับสิทธินั้นเลยมันก็เลยทำให้ลูกบางคนไม่เข้าใจก็เลยเนี่ยเสรีภาพนอกกรอบเลยเกิดขึ้นมาทำให้มีหลักคิดว่าไม่ต้องแสดงบุญคุณอะไรกับพ่อกับแม่แล้วทำให้หลักคิดเกิดอีกว่าคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ที่มีเรานั่นแหละมีบุญคุณกับพ่อแม่เพราะเขาทำให้เราเกิดมาจำเป็นเขาต้องเลี้ยงดูเราทำให้หลักคิดนี้มันเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าถ้าวันนี้อิสลามเราเนี่ยจะอยู่ด้วยปัญญาอย่างเดียวนะด้วยเหตุและผลเชิงปัญญาเราเรียกว่าฮุกมุลอักลียูฮุกมทางปัญญาใช้สมองเนี่ยไม่มีหลักการมากำกับอิสลามไม่ใช่ศาสนาอิสลามจะไม่ใช่ศาสนาเพราะศาสนาต้องเป็นสิ่งที่ถูกควบคุมถ้าหากให้ใช้ปัญญาอยู่เนี่ยถ้าใช้ปัญญาทุกอย่างเนี่ยมันจะไม่จบสิ้นเพราะพวกเราเนี่ยปัญญาเลิศทุกคนนั่งในเนี่ยอีกคนจะเอาอย่างนี้อีกคนนึงบอกว่าทำไมถึงเลิกกับเมียบางเราเลิกกันเถอะทำไมบางดีเกินไปอ้าวกูดีเกินไปเรื่องไม่ชอบคนดีเหตุผลที่จะขอเลิกบางดีเกินไปนี่ใช้ปัญญาทำไมล่ะหลักการศาสนาเขาให้หาคนดีรักคนดีอยู่กับคนดีมีสามีที่ดีภรรยาที่ดีแต่ไอ้นี่บอกบางดีเกินไปเพราะฉะนั้นผมเลยบอกในเบื้องต้นกับท่านทั้งหลายว่าวันนี้เวลาจะคุยเรื่องศาสนาเลยต้องกางตำราคุยกันอย่างนี้แหละกางกุรอานกางหะดีษกันเลยดีกว่าถ้าใช้สมองแบบบางคนที่มานั่งจับไมค์แล้วก็เปล่าเหมือนหาเสียงนะผมกลัวเพราะเดี๋ยวศาสนาพังถึงได้ต้องมีสถาบันปลุกปั้นตำราขึ้นมาแล้วกางตำราสอนเพราะมันคือสูตรการวิจัยและการวินิจฉัยภาษาเขาเรียกอิจติฮาดมาจากกุรอานและหะดีษและเหล่าบรรดาอุลามะผู้ที่สำเร็จเสร็จการที่อัลลอฮ์ไว้ใจแล้วก็มันก็ตรงประเด็นไม่ใช่ว่าผมจับไมค์แล้วก็ผมก็พูดกับท่านทั้งหลายเปล่าพี่น้องพ่อแม่ต้องทำอย่างนี้ทำกับลูกก็คืออย่างนี้ทำอย่างนี้ไอ้พวกท่านทั้งหลายนั่งฟังข้างล่างก็บอกว่านี่มันสมองเพียวๆเลยนี่ว่ามันเป็นหลักคิดของคนคนเดียวเรื่องอะไรจะต้องไปฟังเพราะมันไม่ใช่หลักการแต่ถ้ามาแปลกับหลักการให้ร้อยคนกับแปลตรงกันวันนี้ให้อาจารย์ท่านไหนด้วยเนี่ยอาจารย์อลีก็ต้องดูผมนี่พี่ผมอาจารย์ลีเสือสมิงอาจารย์คอนดูลาติฟีนี่ญาติผมอาจารย์มุญาฮิดลาติฟีก็นั่งดูเนี่ยผมรู้เนี่ยบอกได้เลยท้าทุกคนก็นั่งดูอย่างนี้แหละนั่นญาติผมเนี่ยเป็นตอย่อผมแล้วเนี่ยพ่อมะเขาเป็นน้องโตผมคือเราอยู่กันอย่างเงี้ยเขาก็ต้องนั่งดูไอ้นี่มันแปลอะไรวะไม่ตรงกับกูเลยนี่ถ้ากูไปแปลเนี่ยแปลคนละเรื่องนะเนี่ยนี่เขาเรียกว่าไอเดียเขาเรียกแปลตามไอเดียแต่ถ้ากลางคุยกันอย่างนี้แล้วก็โนไอเดียแรงงานเนี่ยไม่มีทัศนะแล้วนานาทัศนะมันก็จะน่าน้อยลงไปกว่าการที่เราจะต้องมาแสดงไอเดียของแต่ละคนออกมาว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้นักเรียนที่บ้านเนี่ยผมเป็นคอเตปมานานแล้ว
ก็ไม่ได้จะอ่านคุตบะห์มากมายหรอกเพราะที่บ้านนี่โอ้โหมีแต่ลูกโต๊ะอิหม่ามทั้งนั้นเลยนะย่อมาเนี่ยสอนหนังสือตามโรงเรียนมีซอบะห์มัจลิสเป็นครูประจําโรงเรียนกันทั้งนั้นเลยส่งลูกมาเรียนที่โรงเรียนและผลปรากฏว่าย่อมก็โทรศัพท์มาจารีฟนี่ในฐานะที่เป็นคอเตมีจัดคุตบะห์ให้ลูกเมื่อไหร่จะคิวลูกฉันบอกถ้าไม่อยู่ซนวีไม่ให้ขึ้นบางคนขอพาสเลยนะอยู่1เอียดาดีเนี่ยต้องมี2เอียดาดี3เอียดาดีขอพาสไป1ซนวีเลยความที่จะอ่านกุตบะห์และเด็กบางคนอัลเลาะห์ให้ไอเดียมันบันเจิดมันเก่งนี่ยังกับกุดูดนี่โยนผ้าให้ปุ๊บก็อ่านกุตบะห์ถ้าไม่เยอะนะไม่ลงนะก็อ่านทั้งวันเลยเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยข้อมูลเยอะเต็มกระเป๋าพอไปไหนก็ไปด้วยกันตลอดกี่ปีมาเนี่ย22ปีแล้วที่ไปไหนไปด้วยกันเนี่ยอันนี้สมัยเรียนก็ยังตอนนั้นยังไม่ได้ไปด้วยกันนักเรียนก็ขึ้นไปก็หลับตาอย่างเดียวอ่านหลับตาเลยแปลว่าไม่มีหลักการหลักเกณฑ์มันจะเล่นหลักกูแล้วก็จะไปเล่นคนข้างล่างแกรู้ป่าวว่าคุตบะห์เนี่ยเวลาเขาอัญเชิญคุตบะห์คุตบะห์เนี่ยเขาให้วะซียะห์บิตักวาลงไปจากคุตบะห์ปั๊บถ้าแปลแล้วก็คนต้องกลัวอัลลอฮ์ถ้าเกิดไปคนกระทืบแกวะลิยะอุบิลละขอดุอานะอย่าให้โดนถ้าแกโดนกระทืบเมื่อไรแล้วก็นั่นแสดงว่าคุตบะห์ไม่ใช่วะซียะห์บิตักวาไม่ซ้อเลยนะคุตบะห์คือบางวันมีคนมากำกับผมเหมือนกันจานวันนี้ที่บ้านทำบุญเดี๋ยวขอกุตบะห์สั้นๆเอาภาษาอาหรับอย่างเดียวมึงฝันไปเถอะถ้ามึงยิ่งบอกกูให้สั้นกูจะเล่นมายาซัดเลยถ้าตามใจมันแสดงว่าอัลลอฮ์จะละนัดเราเพราะเราเป็นอามานะเจ้าหน้าที่จริงๆอ่ะไม่ใช่วาระของคอเตบคนที่ใหญ่ในเรื่องของกุตบะห์ตามหลักศาสนาถ้าเอามัซฮับชาฟิอีนะอิตติฟากคือโต๊ะอิหม่ามใหญ่สุดเขามีคุยเราเรื่องคอเตบคอเตบนี่กิ๊กก๊อกเนี่ยตัวผมเนี่ยผมไม่ได้ว่าคนอื่นนะทำไมอ่ะพอเวลาอ่านคุตบะห์เนี่ยเราไม่ใช่ตัวจริงเราน่ะแค่ตัวแต่งตั้งตัวปลอมหุ่นเชิดจากพวกเราในสุราเองแต่อิหม่ามน่ะตัวจริงลองไปอ่านฟิกก๊อกดูดีๆเถอะเขาไม่มีหรอกเขาไม่มีหรอกวะอีราคอตบัลคอตีบูเมื่อคอเตบอ่านคุตบะห์เขามีแต่อีราคอตบัลอิมามูเมื่ออิหม่ามอ่านคุตบะห์เมื่ออิหม่ามแสดงธรรมคุตบะห์มันวาระของอิหม่ามแต่ทีนี้อิหม่ามเนี่ยเขาใช้หลักการเตากีลมอบหมายเป็นอามานะความรับผิดชอบแกทำหน้าที่ฝ่ายอ่านคุตบะห์เลยนะไม่ต้องให้คุยแล้วนะแต่งตั้งมอบหมายเลยใช้อำนาจในการแต่งตั้งฉันก็เลยบอกนักเรียนว่าที่เวลาครูกูละก็อ่านละก็หลับตาเฉยแล้วมาอ่านปากเปล่าทีนักเรียนละก็ห้ามไม่เอาครูเนี่ยเขาอาจจะผ่านประสบการณ์มาเยอะทางสังคมเวลาเขาอยู่กับสังคมเขาเป็นกอดีเขาเป็นนั่นเขาเป็นนี่เขาพอรู้เรื่องราวในสังคมอาจารย์วันนี้อาจารย์อ่านคุตบะห์เรื่องนี้เลยนะเรื่องอะไรเรื่องเมียเฮงซวยรู้เลยคนที่มาบอกนี่ก็คือมันมีเรื่องกับเมียและเรื่องอะไรกูจะอ่านกุตบะห์เพราะมึงกับเฮงซวยเพราะก่อนหน้านี้ไม่เคยขึ้นมาละหมาดบนสุราเลยมาบอกกับเราว่าให้อ่านกุตบะห์เรื่องนี้เพราะมันทะเลาะกับเมียมาจะให้เราเล่นเมียบนกุตบะห์แล้วก็ไอ้บังขอโทษนะเมียแกอยู่โรงแว่นมันจะได้ฟังตรงไหนแล้วก็ไอ้คนที่นั่งตรงนี้ล่ะพอเขาพูดเรื่องกุตบะห์เมียเฮงซวยปั๊บนั่งกรนเลยนะบางคนอีกหงายท้องเลยหลับปนังวิปัสสนาถึงตัวหันหมดเลยมานั่งหลับกันงี้หัวทิ่มหมดเลยไม่รู้เป็นอะไรเหมือนสะกดจิตเลยเหมือนกันเวลาวันศุกร์เนี่ยถ้านับไปเนี่ยอาลีจุมอัต40คนแล้วก็ฟังคุตบะห์กันรุกลคุตบะห์ไม่เสร็จสับตรงนั้นครบถ้วนในอาลีจุมอัตเดี๋ยวมันจะเรียบร้อยเรื่องของวันศุกร์มันจะไม่ซ้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ก้าวขึ้นไปนำละหมาดวาญิบคุณต้องฟังคุตบะห์รูกลคุตบะห์ครบไม่ใช่อยู่ดีๆไปนำละหมาดในมัซฮับชาฟิอีมันเป็นอย่างนี้เรื่องราวมันเยอะแยะพลวันไปหมดเลยเรื่องของเราเนี่ยจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องพ่อแม่ลูกอย่างเดียวหรอกวันวันหนึ่งเนี่ยคนบ้านผมเขาบอกสกาบุกาโดวุ่นยุ่ง
มึนสารนัวไม่รู้จะใช้ศัพท์อะไรแล้วสารพัดแต่เราก็ไม่เครียดทำไมอ่ะมันมาถึงจุดคลายแม็กแห่งความย่ำแย่ทางสังคมแล้ววันนี้อิหม่ามกอซาลีบอกมันเกิดมาตั้งแต่สมัยของฉันคือปลายศตวรรษที่6แล้วปลายศตวรรษที่6ก็คือในปีที่501จนกระทั่งถึงปี600นั่นคือปลายศตวรรษที่6จะอยู่ราวๆ560กว่าฟิตนะอะไรคือฟิตนะวุ่นวายยุ่งพลวันนัวเนียไม่รู้ต่อเรื่องอะไรต่อเรื่องอะไรเลยแล้วมันก็ค่อยๆถาโถมขึ้นมามากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ให้ผมพูดเรื่องพ่อเรื่องแม่นะอาจจะไม่ได้มาพูดให้พวกท่านทั้งหลายเนี่ยรักพ่อรักแม่มากกว่าเดิมแต่กำลังจะบอกถึงสิทธิหน้าที่ของลูกบางคนถ้ายังคิดไม่ทำเรื่องราวเหล่านี้หรือพ่อแม่ก็ยังไม่ทำเรื่องราวที่ตัวเองต้องทำให้กับลูกนั้นนะเตรียมเสียใจได้เลยเพราะคู่นี้เนี่ยมันเป็นไปตามบทเพลงแล้วถ้าจะขึ้นสวรรค์ก็ขึ้นด้วยกันถ้าจะลงนรกมันก็ร่อนลงด้วยกันไปเถิดทั้งคู่ไปสู่ประตูสวรรค์มันจะไปด้วยกันเพราะคู่นี้มันคู่ดูโอมันดูโอลูกเนี่ยเวลาวันที่มันจะลงนรกนะนบีเล่ามันจะไม่ยอมลงมันจะฟ้องอัลเลาะห์เรื่องของที่ทําเป็นเหตุให้มันตกนรกมันจะอ้างมากับอัลเลาะห์หมดเลยแล้วบังเอิญว่าไปเกี่ยวข้องกับพ่อกับแม่หมดเลยพ่อแม่เหมือนกันเวลาจะตกนรกเขาก็จะนึกถึงคนที่ใกล้ตัวเขาที่สุดใครว่าเป็นภาระทําให้เราตกนรกอ้างลูกสามีกับภรรยานี่ก็คู่หนึ่งลูกศิษย์กับครูบาอาจารย์นี่ก็คู่หนึ่งศิษย์ล้างครูศิษย์ล้างครูนี่ก็คู่หนึ่งครูเนี่ยไม่เอ็นดูทำลายศิษย์นี่ก็คู่หนึ่งคู่เดียวกันนี่ดูโอมันจะเล่นกันเมื่ออัลลอฮฺตะอาลาสนองว่าวันที่เขาใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี่มันเป็นคู่ที่ได้รับความดีซึ่งกันและกันท่านทั้งหลายอยากจะได้รับความดีระหว่างกันและกันนี่เร็วมากท่านไปดูคนที่กำลังหนังสือนะตำราเนี่ยในมัซฮับชาฟิอีของเราเนี่ยเริ่มตั้งแต่อิหม่ามชาฟิอีก่อเกิดมัซฮับขึ้นมาเลยจนกระทั่งเป็นมัซฮับขึ้นมาในมัซฮับชาฟิอีจนกระทั่งมีการบันทึกตำราไม่มีวันสิ้นสุดเลยนะคนนั้นแต่งคนนี้ชะรออธิบายคนนี้บายานจนกระทั่งทุกอย่างนี่มันชัดเจนแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยเขาถือครูเขามากเลยเขาขอดูอาให้ครูของเขาทุกวันจนกระทั่งว่าลูกแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นลืมตาขึ้นมาเนี่ยถามไอ้ย่อคนเนี่ยใครลูกรอเบียบินซีมานนี่ผมจะยกตัวอย่างสักคนนึงก็ได้ครูของย่อเองครูของย่อนี่มันแน่แค่ไหนย่อเพราะแม้กระทั่งว่าย่อละเมอตอนกลางคืนเนี่ยเวลาย่อจามน่ะอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีฮะดาอัชชาฟิอียะดูดิมีแถมอีกพอแทนที่จะกล่าวอัชเชยอัลฮัมดุลิลลามีแถมด้วยนะที่อัลลอฮฺฮิดายะให้ชาฟิอีใครวะไปเกี่ยวอะไรกับตุฮันลูกได้ยินย่อจามก็มีชื่อนี้เวลาย่อจะกินข้าวก็มีชื่อนี้ย่อจะออกจากบ้านก็มีชื่อนี้ย่อเอ่ยได้ชื่อนี้ครูย่อถ้าวันนี้ไม่มีครูคนนี้เนี่ยก็คงไม่มีย่อดีๆอย่างนี้ที่มีมึงทุกวันนี้แหละลูกมันก็จำชื่อจำแต่ชื่อนี้พอมาถึงตัวเองโตมีครูบาอาจารย์บ้างตัวเองก็ไปเอ่ยชื่อครูลูกถัดมาชื่อพวกนี้ก็เลยตกมาถึงพวกท่านพวกท่านมีชื่อชิฮาบุดีนนี่รอมลีมีรอฟีอีมีก็มีหมดเลยเขาก็เลยเอาชื่อมาฝากเราจำแม่นยำเลยเพราะว่าเขาเอ่ยอยู่เป็นประจำมันทำให้ศิษย์กับครูเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของมุสตะญับดูอาก็เลยอัลลอฮฺตะอาลาให้เกียรติว่าคู่พวกเนี้ย
ลูกกับพ่อกับแม่พ่อแม่กับลูกนี่คู่หนึ่งลูกศิษย์กับครูบาอาจารย์นี่คู่หนึ่งแล้วก็ใครอีกคู่หนึ่งสามีกับภรรยานี่คู่หนึ่งเวลาจะกล่าวอะไรให้แก่กันและกันเนี่ยมันเป็นมุสตะญับในโลกดุนยานี้อัลลอฮ์ถือว่าอัลลอฮ์รับเลยไม่มีเงื่อนไขใดๆเลยบีดูนาก้อยดินฟิลอิจาบาตีนี่อุลามะอิตติฟากไม่มีเงื่อนไขใดๆในการตอบรับเลยระหว่างกันและกันไม่มีเงื่อนไขนะเพราะฉะนั้นเราอย่าพูดอะไรในทางลบก็แล้วกันเพราะเหล่ามาลาอิกะห์นี่อยู่อัมมีนูนะจะกล่าวตะมีนคือกล่าวอามีนแล้วอัลเลาะห์รับเลยอย่าไปพูดในทางไม่ดีใครบอกลูกเราโอ้โหลูกนี้สุดยอดเก๋มากเลยอินชาอัลลอฮ์เก๋กว่ามันก็มีอีกเยอะในอดีตเนี่ยเดี๋ยวมันก็ดีได้ขออัลลอฮ์ฮิดายะห์มันอาจารย์นี่พ่อแม่อย่างนี้ยิ้มได้เลยวันหนึ่งลูกจะเป็นอาเลมอุลามะทั้งแท้งที่ขอโทษนะขอใช้ศัพท์โคตรเกเลยเกบันไลเลยแต่เพราะดูอาของมะมันเอาอยู่มะมันพูดกับลูกนี่ครูเขาอยู่บอกว่าฉันเอาอยู่มะมันบอกโอ้โหโคตรเกเลยอาจารย์อัลลอฮ์ก็รับดูอาก็อยู่พูดอย่างนี้นี่ครูเขาอุตส่าห์หวังดีแล้วเขาอยู่ว่าเอาอยู่เดี๋ยวมันก็ดีขอให้ตั้งทรงได้เองตอนนี้เนี่ยมันยังควบทรงไม่ค่อยอยู่เดี๋ยวถ้ามันเอาทรงมันอยู่นะขอปีหนึ่งอินชาอัลลอฮ์ผมเผ่ามันเริ่มอยู่ทรงไม่เป็นหางเป็ดไม่แลบไม่เลื่อยเป็นเถาวัลย์ออกมานอกหูสารบันมันเริ่มหมุนตรงใส่หมวกดาดานี่สันมันเนี่ยไม่ได้ขวางโลกนี่มันใส่ขวางโลกอย่างกับอุลตร้าแมนมึงจะมาพิทักษ์โลกแค่ดูใส่หมวกกะรู้และอัลมะรฮุมขอยกยอดไปนู่นเลยท่านอาจารย์ยะฮยาลาติฟีอัลมะรฮุมอาจารย์อบิดินวิทยานนท์เนี่ยอิหม่ามอาจารย์อับดุชุกกตเจริญสุขอาจารย์ฮัมบะลีเจริญคนเหล่านี้ตะยอผมเวลาเขามาสอนหนังสือตั้งแต่เรียนยังเล็กเลยผมจำได้เลยผมอยู่โรงเรียนป.2 นี่ผมแปลมาไซอีลาปรุกูนันซัมบายังหน้ากองหินกองทรายหน้าสุราทุกวันทำไมวะโดนแต่กูเลยแปลทุกวันนั่นอยู่โรงเรียนป.1 ป.2 ที่ต้องเรียนพวกเนี้ยเล่าเพื่อให้ได้ฟังทุกวันเรื่องอัลมารฮุมอาจารย์อบิดีนวิทยานนท์เดี๋ยวก็คนนั้นคนนี้แต่คนอื่นเรายังพอสัมผัสโตยอดสวาดนี่มาสอนหนังสือที่โรงเรียนนี่ครูเราครูที่โรงเรียนผมเนี่ยนะเกือบครึ่งเลยนะมีครูหน้าใหม่ๆเองที่เป็นลูกศิษย์ที่จบไคโรอัซฮัรมาแต่ครูรุ่นเก่าๆครูริดอาดัมนี่ครูสอนนะฮูมาตั้งแต่เอียดาดีเพราะฉะนั้นบอกกับวันนี้ครูริดผมเอาลูกกลับจากใต้เมื่อวันซื้อนี่กลับมาจากปะเนาะตุยงฝากมาบอเยดูมานานแล้วเก่งใจกลับไปอยู่บ้านมั่งเรียนภาคภาษาอาหรับบ้างอาหรับแชกตอฮาเดี๋ยวให้มันสอนภาษาอาหรับอีกหน่อยเอากลับมาบอกครูริดดูลูกฉันหน่อยนะสอนให้เหมือนสอนฉันมาในอดีตเลยเพราะตอนนี้เราสอนสนวีครูริดก็ยังสอนฉันเดิมครูยังเท่าเดิมเพราะเขาบอกว่าครูคือเรือจ้างยังไปไหนเลยนะก็ยังเอียรอบยาวแม่งไกลลากูเดิมไอ้ลูกศิษย์เนี่ยแม่งไปชะรอกก็ตรุณนาดาไปนู่นไปนี่มาแล้วแต่ถ้ามันมีจิตสำนึกอ่ะโอ้โหบารกัตคนนี้ไม่เบาขนาดแปลหนังสือได้แค่พวกนี้ทำเอาคนกำลังหนังสือได้เนี่ยคนพวกเนี้ยแสดงว่าบารกัตไม่เบาเราก็คิดอยู่อย่างนี้แหละคราวนี้พอเราจะเอาลูกเรียนกับใครเราจ้องแหละครูเรายังไม่ตายเดี๋ยวลูกเราต้องเรียนกับครูพวกนี้แหละแล้วมันจะเหนือเรานี่มันเป็นเรื่องราวที่ผมเปิดประเด็นเนี่ยยังไม่ได้คุยเรื่องประเด็นที่ให้มาคุยในค่ำคืนนี้แต่เพียงเพื่อจะบอกถึงวาระสำคัญในเรื่องราวเหล่านี้เองว่าทุกอย่างถูกลดบทบาทออกไปในสังคมมุสลิมแทบทุกสังคมแล้วนะทุกวันนี้อย่าไปดูว่าที่ไหนเพอร์เฟคท่านอย่าไปเชื่อเขาเลยเพราะท่านไม่รู้กลไกข้างในท่านรู้แค่ของอาลานิยะของที่แจ้งข้างนอกโอ้โหที่นั่นเราเขียวนี่สมบูรณ์ไม่มีหรอกไม่มีที่ไหนสมบูรณ์แล้วมันมีแต่นุกซอนโกรังจดารอบกพร่องไม่มีที่ไหนสมบูรณ์อีกแล้วโลกใบนี้เพราะฉะนั้นเองเลยบอกว่าคู่พวกเนี้ยน่ากลัวมากเวลานบีเล่าแต่ละครั้งทำให้ซอฮาบะห์บางคนไม่ขอแต่งงาน
อิหม่ามนะววีบอกอย่างนั้นฉันก็ไม่แต่งแล้วทำให้อิหม่ามนะววีรอฮิมะฮุลลอฮ์ก็ไม่ขอแต่งงานแหละอิหม่ามนะววีนี่เจ้าของตำราหะดีษอัรบะอีนก่อนจะคุยเรื่องพ่อเรื่องแม่อิหม่ามนะววีก็เห็นมะตัวเองความลำบากนะกว่าเราจะได้บอกว่าอิหม่ามนะววีบอกอิหม่ามนะววีบอกอิหม่ามนะววีนี่ใครอิหม่ามนะววีนี่ฟังคนที่เป็นพ่อเล่าเรื่องอุลามะตัวเองก็เดินทางไปดามัสกัสซีเรียไปเรียนหนังสือมะตัวเองอยู่อีกที่หนึ่งก็เลยต้องขายที่เพื่ออพยพรอนแรมไปเฝ้านาววีนาววีเรียนน่ะมะย้ายถิ่นฐานเลยนะขายที่พร้อมบ้านย้ายไปเฝ้านาววีวันนั้นเป็นเด็กชายนาววีก็ไปเฝ้าอิหม่ามนะววีบอกว่าพอเวลาได้ยินชื่อว่าเอาอีกแล้วนี่ต้องครูดังตรงนี้อีกแล้วย้ายมะก็เลยต้องขายตรงนั้นไปตามนะววีอีกแล้วจนสุดท้ายเหลือสุดท้ายแล้วมะบอกมะไม่ตามแล้วนะววีทำไมไม่ตามนี่ละมะมะไม่มีอะไรจะขายแล้วเหลือตัวอย่างเดียวแล้วนะววีเอ้ยที่หมดแล้วเหลือตัวท่านไม่ต้องไปคิดอคติไม่ต้องไปคิดวิปริตอะไรนะเหลือตัวแล้วตอนนี้กำลังจะบอกว่าเหลือตัวแล้วมะจะปักหลักขอดุอาให้นาววีตรงนี้แหละมะตามไม่ไหวแล้วท่านดูนะแม่ของอาเลมอุลามะอิสลามที่พวกเราอยู่ยกยอดเขาอยู่อย่างนี้นี่เราอยู่บ้านหอข้าวต้มมัดแบกขายมันทั้งวันเลยอยู่ร้านอาหารหน้าเงาเลยทอดไข่นี่หยดลงไปในกระทะนี่ไม่ต้องใส่น้ำมันเลยแล้วก็ลูกอยู่ปะเนาะอันโน้ทำไรกุ้งอาจารย์ลูกผมอาเลมยังเอาให้อาเลมเลยนะดูดิยังไม่มาเยี่ยมสักวันนึงเลยเอาแม่นาววีไปเป็นแบบดิกว่าจะอาเลมเนี่ยเหลือตัวไม่เหลืออะไรเลยทำให้อิหม่ามนาววีคิดไม่แต่งงานแล้วเรียนอย่างเดียวไปเลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะมีสภาพเหมือนมะเราที่อยู่ตามนี้เราจะแย่เราไม่รู้ว่าจะอดทนสอบบัตรได้เหมือนมะตัวเองหรือเปล่าอยู่ตรงนี้แหละไม่ไปไหนเลยอิหม่ามนาววีบอกไม่แต่งงานจนกระทั่งอิหม่ามนาววีเสียชีวิตและอายุนี่เด็กมากนะแค่วัยกลางคนเองอายุไม่ได้เยอะเลยถ้าลองคิดดูคนเราๆอายุ50เนี่ยอายุรุ่นใครนั่งนี้เนี่ยท่านก็รู้ตัวดีไม่ได้เยอะแต่ทำไมมันอเล่มขนาดนี้วะตายไปตั้งนานแล้วเนี่ยพวกเรายังเอ่ยชื่อกันไม่จบไม่สิ้นเลยอิหม่ามนะววีตอบอิหม่ามนะววีตอบคิดดูนะชิงเอาอาจารย์ถึงวาระความตายเนี่ยยังชะรอตำราฟิกฆ์ของตัวเองเล่มหนึ่งไม่หมดนะก็คืออัลมัจมูอ์ชะรฮุลมุฮัซซับของอิหม่ามชีโรซีไม่จบต้องทำให้อุลามะท่านต่อไปต้องทำกันต่อที่เรามีกันในปัจจุบันมัจมูอ์ไม่จบอิหม่ามนะววีเสียชีวิตก่อนยังหนุ่มอยู่เลยไม่ได้แต่งงานคำถามท่านอยากจะคลายแม็กไหมทำไมอิหม่ามนะววีไม่แต่งงานกลัวจะเป็นพ่อเป็นแม่คนเพราะว่าตัวเองรายงานหะดีษมาถึงเป็นมุฮัดดิษนักหะดีษรายงานหะดีษจดจำหะดีษเป็นฮาฟิซเป็นคนจดจำหะดีษถ้าเอ่ยว่าอัลฮาฟิซต้องจำแสนขึ้นพร้อมคนรายงานคนรายงานหนึ่งฮะดีษนี่มีนับพันเลยนะแต่ละพันนี่เขาเรียนกี่ครูถ้ามีร้อยครูท่านเอาพันคูณร้อยกดไอโฟน14แตกเลยเลขแฮงใครว่าอึดลองกดดูแฮงแล้วมีฮะดีษเดียวแล้วจะเอาแสนฮะดีษแค่จำชื่อยอมชื่ออะไรไม่รู้เขาเรียกกี่หวังกี่หวังกันเอาแล้วพอมึงเริ่มกี่หวังกูไม่ถามแชร์มึงแล้วเดี๋ยวกูจะผิดหวังแล้วแชร์มึงล่ะย่อกี่หวังล่ะไม่รู้ถ้าย่อเริ่มกี่หวังเนี่ยกูว่ามึงมั่วแล้วแหละกี่หวังน่าจะเป็นหยังมึงมั่งถ้ามันบอกว่าย่อฉันชื่อฮัจญีมุฮัมมัดพอจะไล่ต่อแล้วแชร์มึงล่ะชื่อเขาเรียกกันยีมุดบังยีมุดบังมันมีสร้อยแถมมาหน่อยอ้าวแล้วก็ย่อของแชร์มึงล่ะหยังมึงล่ะกี่เนี่ยมันพอตอบได้ถ้ามึงว่าย่อมึงชื่อกี่หวังล่ะกูไม่ถามกูสว่ามึงจะเริ่มมั่วแล้วนี่พวกเราเนี่ยแค่3รุ่นไม่จำแล้วรุ่นแชร์แล้วท่านคิดว่าพวกเราจะลำดับคิดถึงกันไหมอ่ะเพราะคำว่าลูกคำว่าพ่อคำว่าแม่เนี่ย
ศัพท์คำนี้อัลลอฮฺตะอาลาให้ใช้ยันตายท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสลามท่านรู้จักเขาไหมเขาคือคอลีลุลลอฮ์สุดที่รักของอัลลอฮ์อัลลอฮ์สั่งไปประกาศศาสนาบิดาอาซาร์นี่เป็นคนทำรูปปั้นเจวิตให้คนกราบไหว้แต่ในเมื่อว่ารู้ว่าพ่อตัวเองเป็นพ่อศักดิ์ศรีมันมีคำว่าพ่อต่อให้เป็นคนที่ไม่เอาอิสลามไม่เอาศาสนาอิสลามนี่มันมานานแล้วศาสนาแห่งสันติศาสนาแห่งความสมบูรณ์ไม่ใช่อิสลามมีในยุคมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีนูห์ก็มีอิสลามนบีฮูดก็มีอิสลามมีมานานแล้วเมื่ออัลลอฮ์บัญชาบอกอิบรอฮีมไปคุยกับอาซาร์ประกาศศาสนาในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานมีคำที่น่าร้องไห้เลยอยู่คำหนึ่งลูกชายที่จะต้องไปหาอัยยอห์ตัวเองที่เป็นกาเฟรเนี่ยแล้วก็ทรยศขนาดหนักถึงขั้นว่าขับไล่จะตบอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามบอกว่าอิบรอฮีมบอกว่ากอลายาอาบาตีคำเนี้ยน่ารักมากพ่อจ๋ายอห์จ๋าพวกเราลองคิดดูเนี่ยใส่หมวกสระบันสองหางนั่งอยู่ตรงเนี้ย 70,000 กว่าต้องไปเรียกยอห์คนหนึ่งว่ายอห์จ๋าเนี่ยพ่อจ๋าเนี่ยวันที่เขาจตุคามรามเทพหลวงพ่อโตหลวงพ่อนั่นหลวงพ่อนี่ห้อยมาเหมือนแอนคาราบาวเต็มคอไปเลยอ่ะยอห์จ๋ายอห์จ๋าเดินออกจากสุเหร่าลงไปแล้วไปเรียกยอห์จ๋ายอห์จ๋าพวกท่านทั้งหลายจะเรียกไหมผมถามนบีอิบรอฮีมเรียกพ่อไล่พ่อทารุณพ่อใช้คำหยาบอิบรอฮีมกล่าวอะไรกับยอห์รู้ไหมนี่เขารู้ถึงได้ว่าใช้สิทธิ์ไม่เกินส่วนเนี่ยต่อให้เป็นพ่อถึงแม้ว่าจะไม่ตามบัญชาเป็นคนที่น่าอัปลักษณ์ที่สุดอัลลอฮ์สาปแช่งแล้วอ่ะในบัญชีเนี่ยอัลลอฮ์สาปแช่งแต่อิบรอฮีมในฐานะลูกก็ยังหวังอยู่ดีก็ฉันรากย่อของฉันเนี่ยก็ละซาลามุนอะลัยกะซาอัสตัฆฟิรุลากะร็อบบีอินนาฮูกานะฮาฟิยะข้าแต่อัลลอฮ์นี่ย่อฉันนะฉันขอกล่าวว่าซาลามุนอะลัยกะขอให้ลอดได้ขอให้ย่อได้รับความสุขย่อขอให้ย่อได้รับความสันติเธออิบรอฮีมก็เลยกล่าวว่าเดี๋ยวฉันจะขอลูกแก่โทษให้กับย่อเองจนกว่าย่อจะได้รับความสงสารจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะองค์อภิบาลของฉันน่ะอินนาฮูกานบีฮาฟิยาเขามีความเมตตาสงสารเป็นคนที่ทำดีกับฉันอยู่ตลอดเวลาพระเจ้าฉันดูอิบรอฮีมคุยกับย่อย่อไล่ไอ้ทุเรศมึงไปไกลๆเลยซาลามุนอะไรก้าย่อจ๋าย่อจ๋าอยู่นี่อิบรอฮีมเขารู้ว่าพ่อเขารู้ว่าแม่ถึงได้ผมบอกว่าเวลาคุยเรื่องพ่อเรื่องแม่คงไม่ต้องใช้หลักการเพราะฉะนั้นเนี่ยคุยเรื่องพวกนี้ซอฮาบะห์ชอบร้องไอ้ทำดีกับกันน่ะไม่กลัวพอมีชั่วหากันน่ะคู่พวกเนี้ยคู่กับลูกศิษย์พ่อแม่ลูกสามีภรรยาเกรงว่าในวันกิยามะห์เนี่ยอัลคอสมูคูซอมะบัรกาลาฮีบัรบันตอการทะเลาะวิวาทการถกเถียงการเอาคืนมันจะเกิดขึ้นระหว่างกันสองฝ่ายนี่น่ากลัวที่สุดเลยเวลาคุยเรื่องพ่อเรื่องแม่เนี่ยร้องเลยร้องอบูฮุไรรอนี่ฟังเวลานบีคุยเรื่องพ่อเรื่องแม่น่ะอบูฮุไรรอแก่แล้ววะเนี่ยมะเขายังมีชีวิตอยู่ท่านรู้ป่าอบูฮุไรรอเนี่ยเขามาจากเยเมนที่ท่านเห็นทุกวันเนี่ยดูในคลิปเยเมนเขาอยู่ศาลาวาดกันอบูฮุไรรอมาจากนั้นแหละและผลปรากฏว่าเวลาอบูฮุไรรอมาใช้ชีวิตอยู่กับนบีที่ระเบียงมัสยิดท่านเคยไปเยี่ยมกุโบนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้านกุโบนบีทางออกไปท่านลองเหลียวมาทางซ้ายมือของท่านนั่นคือระเบียงของอะห์ลุซซุฟฟะห์
ในยุคสมัยนบีคนจนนอนตรงนั้นกินตรงนั้นอยู่ตรงนั้นเรียนตรงนั้นมันเป็นระเบียงเล็กๆห้องนึงตรงนี้ได้มั้งระหว่างแค่นี้นอนเบียดกันเสื้อผ้ามอซอเข้าไปใกล้นี่กินน้ำหอมไม่มีเลยเหม็นตัวจนกระทั่งว่าคนมาล้อเลียนนบีว่ามุฮัมมัดแกไปกักตัวอยู่กับพวกเหม็นเปรี้ยวอย่างเงี้ยยังกะเยี่ยวมดแดงเนี่ยพวกเรารู้จักนะมดแดงน่ะไม่รู้สูญพันธุ์ไปยังแถวบ้านผมจะหายเด็กกระเนาะมันดมเหี้ยวมันสักทีไม่มีเด็กมันบอกครูชอบพูดเรื่องเหี้ยวมดแดงน่ะมันเป็นยังไงเดี๋ยวกูจับมดแดงเดี๋ยวกูพามาให้ดูเหม็นเปรี้ยวมุฮัมมัดไปอดทนอยู่อะไรอย่างนั้นกับพวกนี้อัลลอฮ์ลงกุรอานลงมาเลยวัสบิรนัฟซะกะจนกระทั่งจบอายะห์เลยนี่ไม่แปลแล้วมันยาวมุฮัมมัดทนอยู่กับคนที่วันๆเขาอยู่กับอัลลอฮ์เขาไม่ได้ยุ่งเรื่องสวยเรื่องงามเรื่องหอมเรื่องอร่อยสดะตอสดะคุยไม่กับเรื่องนี้อยู่ตรงนี้ไปกิน3 4 5บ้านผมคนบ้านผมมากินเมี่ยงรามคำแหงรถเกี่ยวกันกลางทางเอ้าแขกทั้งคู่เลยสวนกันตูมจะไปกินทั้งคู่แต่ยุคนั้นเขาไม่ได้คุยวันวันหนึ่งซิกเก็ตยกมือขอดุอากับอัลลอฮ์อยู่กับนบีเรียนกับนบีซิดนีอิลมันนาฟิอาอัลลอฮ์โปรดเพิ่มพูนความรู้ที่มีประโยชน์ให้หน่อยก็อยู่กับนบีเป็นอย่างนี้จนกระทั่งเวลาอบูเรรอฟังเรื่องพ่อเรื่องแม่นี่อบูเรรอมีความรู้สึกบางอย่างนะเฮ้ยพ่อแม่นี่ไม่ธรรมดาเลยนะเวลานบีเล่าไปเล่ามาเนี่ยนบีใช้คำว่าอัลวาลิดูเอาสตุอับวาบิลจันนะบุปการีพ่อแม่เนี่ยเอาสัตบีมะนาไขรูไขรูอับวาบิลจันนะเลิศที่สุดของประตูสวรรค์ที่จะเปิดละหมาดเลิศไหมยังกูจุ๊บไบตุลลอฮ์ 4,000 ทีเลิศยังยังให้ขนไบตุลลอฮ์กลับมาที่ตรงนี้ด้วยก็ยังมึงอย่าว่ามึงกูจุ๊บกูแบกไบตุลลอฮ์กลับมาแล้วตอนเนี้ยก็ยังจะไปทำอะไรไบตุลลอฮ์จะเอาไปไขสวรรค์ของอัลลอฮ์ต่อให้ท่านแบกกลับมาที่ทับช้างนี้ด้วยก็ยังกระจอกเพราะไซนาอุมัดเนี่ยชี้เลยนะไอ้หินดำถ้าไม่มีรอยจูบมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์อยู่ที่แกนะฉันจะคว้างแกเอาไปตรงนู้นเลยเพราะแกเป็นแค่หินมันไม่ใช่ความศักดิ์สิทธิ์อะไรกันนักกันหนาหรอกที่จะต้องไปเอาใจใส่กันถึงขนาดนั้นที่พวกเราอยู่เบียดกันได้ยินคนฟังโบราณเมื่อก่อนเมื่อล่ะโอ้โหจ้างอินโดนีเซียคุ้มกันกันเข้าไปเข้ามาเบียดโครงกลับมามาเล่าให้หลานฟังเล่าท่านี้ด้วยนะแชกูจุ๊บหินดำมาจริงป่ะแชมึงดูคอกูดิเล่าเออเชื่อแล้วแชเห็นคอรู้เลยอ๋อเขาเรียกมันเอียงมันเอียงเลยได้ฉายามาเลยมันเอียงมึงดูคอกูดิเอียงตั้ง110องศาเพราะหินดำแท้ๆมันเสือคมกูดีนะแซ่มึงพาเข้าไปจูบหินดำปะไม่พาปีหน้ากูเอาแน่กูจะข่มไม่ให้อยู่เลยกูจูบสี่ทีเออกลับมาได้ฉายาอีกแหละล้อเป๋ตกลงมึงจะเอากี่ฉายากันนี่อ่ะคอยอยู่ยุ่งเรื่องนี้พอแซ่ไม่พาไปก็อยู่วนเรื่องนี้แหละคุยเรื่องหินดำก็ไม่ใช่ใครเขาบอกท่านลองเรียนดูดีๆอ่านหนังสือดีๆเรียนตั้งใจเรียนผมไม่ได้มาอวดอิลมูบอกกับท่านทั้งหลายนะผมก็เป็นคนที่กำลังเรียนอยู่ทุกวันเหมือนกันท่านลองไปถามทางบบปากใต้แทบจะรำคาญคนคนนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปเยี่ยมเดี๋ยวไปอ่านเดี๋ยวโทรถามกูจะมึนกับมึงแล้วเดี๋ยวเอาหนังสือมาส่งหนังสือมาเลยเนี่ยปะเนาะนู่นน่ะปะเนาะตับผู้เขาเรียกติปูสบบรอชิดีส่งหนังสือมาเสร็จยังเอาหนังสือมาบบเอสปานเยเอาหนังสือมาเสร็จยังชะรอฮิกัมถึงตรงไหนแล้วเอาหนังสือมาเราก็เรียนทุกวันนั่นแหละไม่ใช่ว่าไม่เรียนคนเราขาดเรียนไม่ได้เหมือนขาดออกซิเจนเพราะความรู้มันมากขนาดมากโขเลยทีเดียวที่เรายังรู้แค่นี้เอง
ผิดมั่งถูกมั่งผิดมั่งถูกมั่งบางวันนี่อยู่มาบรรยายนี่พูดผิดนะไปอาศัยอีกทีหนึ่งเจ้าภาพเขาเชิญเนียดในใจแล้วแหละไม่มาแล้วแหละขอทีเดียวไม่ไปแล้วเพราะว่าถือว่าเห็นแก่หน้าด้วยความรักไปมาแล้วเพราะเหนื่อยในบางที่มันไกลแต่ต้องไปอีกทีหนึ่งอ้าวอาจารย์บอกไม่มาภูเก็ตแล้วล่ะทำไมมาอ๋อต้องไปเพราะไปแก้คำผิดไปแก้คำผิดยอมมานะเนี่ยบินเครื่องบินมาไปแก้คำผิดวันนั้นตอบผิดไปเรื่องหนึ่งวันนี้มาแก้ใหม่เพราะบุคลากรน่าจะเป็นคนเก่าจำโต๊ะเสื้อลายนี้ได้เสื้อตัวเดิมเลยนะเดือนก่อนปีที่แล้วกับเสื้อตัวนี้จำได้มาแก้ของเก่าพูดผิดต้องรอย่อต้องถึงขนาดนั้นน่ะดูความที่เรามันไม่เด้งมั่นคงถึงได้ตรงกลางมันไม่จำบางทีไปพูดผิดในเรื่องบางปัญหาอบูเรโรเวลาฟังจากท่านนบีมากๆเข้าเรื่องของพ่อเรื่องของแม่ปั๊บไม่ต้องคุยแล้วว่าต้องซื้อแอปเปิลให้มะกินหรือเปล่าต้องพามะไปเที่ยวทะเลหรือเปล่ามะชอบเขาเลยไม่ชอบเราไม่ต้องละมะจะไปเที่ยวเขาเที่ยวอะไรมะจะนั่งวีลแชร์มะบางคนวีลแชร์เลยนะเวลาเขาหยุด6วันปั๊บลูกจะไปกันหมดเลยเข้าใจว่าจะฝากหลานไว้กับโต๊ะรู้ปะโต๊ะว่าอะไรมึงอย่าทิ้งมะนะมะกลัวผีที่ไหนได้มะก็ชอบเขาเหมือนกันเว้ยไม่ชอบเราอ้างไปอย่างนั้นแหละถ้าจะบอกว่ากูอยากเที่ยวมั่งอายเหลนอาเครีซามะไม่ต้องว่าอะไรกันมากมายแล้วเป็นเหมือนกันซามอซามอเซมเซมพอกันเราเท่าๆกันไม่มีอะไรแตกต่างมากหรอกบ้านนี้บ้านนู้นเหมือนกันทำเยี่ยงเดียวกันเผลอไม่ได้พอรวมตัวปั๊บมีบ้านไหนมั่งอ้าวหัวหน้าครอบครัวบอกหยุด6วันที่แล้วนี่รับลูกเด็กปะเนาะกลับไปบ้านผมรู้แล้วครูประชุมกันด่วนเลยนะพอรั่วโรงเรียนไทยหยุด6วันมันมีนักเรียนมอฝั่งผู้ชายอยู่54คนมีฝั่งผู้หญิงอยู่49คนไอ้นี้ชุดเรียนมอต้องสั่งสอหอชุดพิเศษเลยหน่วยลาดตระเวนพิเศษชุดเนี่ยเพราะเช้าไปนี่ต้องถือหวายกระบี่ทุกคนเลยไปลากมันไปโรงเรียนมอเพราะพ่อแม่ฝากชีวิตไว้กับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างผมมีลูก10คนต้องไปบวกไอ้นี่เข้ามาอีก 7-8 คนที่ฝากตั้งหากไอ้นี่เขาเรียกว่าฝากพิเศษเหมือนฝากท้องเลยหมอเจฝากพิเศษคิดเท่าไหร่ไม่คิดอะไรมึงมาก็ติดเนื้อเค็มมาฝากกูก็แล้วกันไอ้นี่ฝากพิเศษถ้าของหนึ่งเอาเนื้อเค็มมาถ้ามึงอยู่ตรงนู้นก็เอาขนมสาลี่มาอันนี้ฝากพิเศษ7คนนี้ถึงโรงเรียนทุกวันไม่กลับตามนี่เขาเรียกว่าหน่วยพิเศษอสมมุตตาแวะมุตตาเวียแปลว่าอาสาสมัครจะมีครูแบบนี้อีกนะครูพิเศษนี่ไม่ใช่กินศีลบนนะไอ้ศีลบนน่ะอย่าไปเรียกเล่นๆไม่ให้ก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกแต่ว่าเขาฝากพิเศษก็จะเป็นอย่างนี้มีอย่างนี้อีกนะมีพ่อแม่คนไหนบ้างครูก็ประชุมเอ้ยกูได้ข่าวว่ายอมมึงจะมารับกลับบ้านมาคืนนี้เลยอาจารย์ว่างี้เฮ้ยลายังไม่ได้ลาเฮ้ยไม่ให้กลับโรงเรียนมอเขาหยุดก็มะแกบอกเองอ่ะอยากมาเรียนสุเหร่าเขียวเพราะมีทั้งมัธยมและมีปอนอเอาไว้เรียนศาสนานี่เวลาแกไม่ได้เรียนมอแกก็เรียนหนังสือปอนอให้อะเลมไปเลย6วันไม่เอามะมารับคืนนี้อาจารย์เพราะว่าน้องๆอยู่ที่บ้านโรงเรียนเขาหยุดกันหมดเลยย่อก็หยุดราชการมะก็หยุดก็นี่แหละไปหาเขาอีกแล้วไม่หาเราเลยไปกันหมดก็มารับลูกที่โรงเรียนพอมารับนี่มีคนนั่งอยู่เนี่ยตอนแรกนึกว่ากระสอบขออภัยนะโต๊ะนะที่เอ่ยโต๊ะมาเป็นตัวอย่างนึกว่ากระสอบนั่งไงกระสอบอะไรวะลองดูอ้าวมีโต๊ะอยู่คนนึงอายุพอสมควรแล้วแหละอยู่แถวคลองหนึ่งนั่งนี่เลยนึกว่านั่งซิกเก็ตนั่งหลับนั่งหลับทำไมอ่ะรับหลานที่สุเหร่าเขียวแล้วก็ไปถึงประจวบเลยไปหาเขาไม่มาหาเราพาโต๊ะไปด้วยอยู่ในรถมีพ่อแม่คนไหนชวนละหมาดตัสบีห์มีไหมอ่ะ
หยุด6วันนี้กูว่าลองตัสแบ้มากถ้าเป็นลมก็เอาอีก5วันรักษา2วันนี่ละหมาดตัสแบ้อีก5วันเอาไว้รักษาเผื่อเข้าโรงพยาบาลไม่มีหรอก5วันนี้ถ้าไม่คุยเรื่องกินก็คุยเรื่องเที่ยวเอาเชื่อดิจริงป่ะอย่าเถียงดิว่าไม่จริงไม่มีใครหรอกมาเข้าสุราว่างๆนะไม่มีนี่มันเป็นเหตุผลเดียวกันบางทีเราต้องคุยวันนี้ผมว่าเบื่อแล้วนี่ถ้ากางหนังสืออย่างเนี้ยผมว่าอ่านพุทธบอ กับอ่านต้นเนี้ยแหละถ้าวันนี้ผมกางตำรามาอ่านให้ท่านทั้งหลายฟังท่านว่าว้าของเก่ากูฟังแล้วทำไมอ่ะถ้าอายุ50กว่าฟังเรื่องกุรอานหะดีษเนี่ยเรื่องพ่อแม่ผมว่าช้ำถึงแม้เราไม่ฮาฟิซก็ตามช้ำบอกว่าซอยนันอินซาไม่ละกูรับดีกว่าเดี๋ยวมึงปลุกกูได้นะถ้าเสร็จว่าวัดซอยนาพอขึ้นงี้เรื่องเก่าไม่ต้องคุยแล้วแหละผมว่าน่าจะรู้กันหมดแล้วแต่ประเด็นก็คือบางเรื่องเนี่ยคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เรื่องของลูกนี่มันมีเรื่องกลไกระหว่างกันอยู่นิดนึงมันเป็นฟันเฟืองเกี่ยวข้องหลักการศาสนาเขาบอกไว้อย่างนี้รุบบาอิชารอตินอาบลาหูมินอีบารอตินรุบบาอิชารอบางทีเนี่ยการทำให้ดูชี้แนะให้ดูทำให้ดูมันเลิศเลอกว่าสอนให้ฟังไอ้พวกเรามันชอบสอนมึงจำยังไอ้มัดมึงจำยังถ้าจะให้จำน่ะย่อย่อลองทำให้ดูดิอ่ะทำไมมึงไม่ชอบเรียนมึงขี้เกียจเรียนก็ย่อก็ไม่เรียนผมไปปนมาตลอดทางรู้ป่ะย่อเล่าอะไรตลอดการเดินทางย่อบอกว่าสมัยกูอยู่ปนมาซ้อนะนะกูขโมยไก่อาจารย์กินทุกวันอ่ะหนึ่งและมะซียะบาปดอซอยังเบอร์ซาร์บาปใหญ่สองเวลาอาจารย์บอกไม่ให้กูออกไปไหนอ่ะนะนู่นกูไปเดินแถววัดดูหนังโดนเจ้าอาวาสเลยกวดนี่นอกจากไม่ฟังอาจารย์แล้วไปทำเจ้าอาวาสสรมึนอีกเอาบาปสองศาสนาเลยมึงเล่าให้ลูกฟังทุกอย่างเลยครูนะฮูนะไม่ทันกูหรอกเวลากูสอบเนี่ยกูสักยันตั้งแต่หัวนี่โป้งตีนยันถึงหัวเข่ายังกับอาจารย์หนูกันภัยเลยฟินเข้าไปมูลามึงเล่าให้ลูกฟังแต่ละอย่างสมัยย่อเกณฑ์ทหารน่ะนะกูไม่เคยละหมาดเลยคืนนึงน่ะ 2-3 ขวดกูกระดกเหล้าเหล้าหมดเลยฮับบี้เลยเหล้าลูกไปถึงปนพอดีพอสมัครเสร็จย่อถึงบ้านลูกถึงบ้านผมบอกไอ้บังเมื่อกี้ก่อนมาไอ้บังเล่าอะไรให้มันฟังหรือเปล่าความจริงโกหกโกหกมั่งก็ได้ไปอ่านหนังสือปนวัตบริหัตีของเชคกอเดนอับดุลกอเดมันดิลีเดี๋ยวเขาบอกเองแหละโกหกเรื่องบางเรื่องนี่โกหกแล้วถ้ามันได้ดีได้บุญโกหกไปเถอะบางทีเมียถามนะบังเขาสวยเปล่าไหนดูสิสุดยอดแค่นี้พอให้มันแอบยิ้มได้บ้างไอ้เรานะสุดยอดอะไรมันมีเนียดข้างในเพราะคำเป็นกีนายะไม่ชัดฮูโดสุดยอดมันก็ได้แต่มันไม่บอกก็ว่าไปก็หกมันก็ได้ไม่ต้องตรงมาทุกเรื่องหรอกบาโตสลิงนี่เขาคนแก่เขาว่าบาต้นตรงนะให้ตรงเหมือนลวดสลิงนะคดอย่างนี้มันก็ได้ไม่ต้องตรงเยอะมีตรงยังกับเสาไฟฟ้าเลยไม่มียืดหยุ่นเลยนี่เล่าหมดเลยแทนที่จะเล่ากับลูกสมัยย่อเรียนน่ะนะเวลาครูบอกอะไรเนี่ยย่อน่ะขัวไม่ดีก็หกหมดเลยนะที่เล่าน่ะตลอดทางให้ลูกได้สมงะหิมมะสมงะตันได้พลังแม่กะจะไม่เรียนปนอแล้วฟังย่อกูเล่านี่ย่อแม่งสุดยอดเลยนี่ถ้ามีนบีสุดท้ายนี่ย่อกูนั้นเนี่ยมันคิดเงี้ยน่ะดูมันเล่าแต่ที่ไหนได้มันดูดิยอมทำอะไรกูสวมไม่เหมือนจริงเลยแต่มันเล่าเหมือนจริงเลยอยู่ในรถย่อน่ะไม่ใช่คนหัวดีหรอกลูกแต่ย่อเนี่ยบอกเลยว่าถ้าย่อตั้งใจอะไรย่อตั้งใจจริงแล้วสุดท้ายอัลลอฮ์ก็ให้ย่อมาเป็นถึงทุกวันนี้แหละลูกมึงก็หันดูเออย่อกูก็ได้ดีเหมือนกันด้วยทุกวันนี้โผล่สวรรค์สวยอย่างเดียวเองอย่างอื่นไม่เห็นมีเท่าไหร่เลยมึงดูย่อสมัยก่อนนี่เวลาอาจารย์เขาบอกให้ท่องย่อท่องอะไรไม่เคยจำแต่ว่าย่อฟังอาจารย์อย่างเดียวย่อฟังครูบาอาจารย์ยิ่งโต๊ะมึงนะถามว่าย่อน่ะมีตังใช้เปล่าโต๊ะมึงจน
ส่งย่อเรียนปอนเนาะแต่ที่ไหนได้ย่อไปขโมยไก่อาจารย์กินที่ว่าไม่มีตังค์แต่มันไม่เล่าย่อไม่เอาย่อน่ะต้มข้าวกินกับน้ำเกลืออืมหลอกลูกไปเลยหมอนเหมือนไม่มีย่อเอาเสื้อกูรงเนี่ยมาม้วนเลยนอนกระปงกระเป๋านี่ทับตับทรงตับเซตนี่คุณหนุนหัวได้หมดไม่บาปเดี๋ยวรู้ร้องว่างั้นหลอกลูกหมดเลยย่อตองอัดครูคำว่าตองอัดลูกจำไว้นะถ้าครูบอกอะไรปั๊บนี่ฟังแล้วเรื่องที่สองสูตรสำเร็จของการเรียนปอนเนาะเลยจะได้อิลมูบารอกะห์นะคิดมามึงตามรับใช้ครูอย่างเดียวแม่งรับใช้ไปรับใช้มาครูจะขึ้นโรงเรียนความจำคิดมัดเยอะมันเอารองเท้าครูสุกสุกจนหายครูมาประมาแล้วลงมาขอโทษนะฉิบหายรองเท้ากูหายไปไหนวะเลซ้ายเลขวารองเท้าก็ไม่มีความที่มันคิดมัดถึงจัดมันก็ไม่บอกด้วยนะว่ารองเท้าไว้ไหนกูโดนซะแล้วรองเท้ากูเทวินกูละ2,000กว่าลูกศิษย์ลงมาครูครับหาอะไรครับหารองเท้ากูหายวะเปล่าครับผมคิดมัดเอามาไว้ตรงนี้แล้วกลัวคนเหยียบรองเท้ากูดูสิกูประมาชั่วโมงครึ่งกูไปไหนไม่ได้เลยนี่คิดมัดบอกกับลูกก็หกลูกหมดเลยลูกไปถึงโรงเรียนนี่สมัครเรียนโอ้โหตั้งมุ่งมั่นยังอาเหลมเลยนะย่อมันหลอกนี่มีพ่อแม่อย่างนี้มันก็ต้องอย่างนี้เพราะชีวิตของเราเวลาอยู่ในบ้านเนี่ยคำว่าพูดให้ฟังเนี่ยเด็กปัจจุบันฟังยากแล้วไม่รู้มันฟังอะไรถ้าผมจะหยิบยกกุรอานบ้างในนี้มันก็ต้นเก่าและท่านก็ฟังอยู่ตลอดเวลาว่าอัลเลาะห์ตะอาลาสอนบุญคุณพ่อแม่ค่าน้ำนมแม่นี้ไม่มีอะไรผสมมันก็เป็นเรื่องเดิมแต่กำลังจะบอกว่าบางทีเนี่ยณวันนี้อาคีริซามานมันยุค 5G จะสอนอะไรต้องเร็วแล้วไม่มีอะไรเด่นชัดมากกว่าการกระทำเขาเรียกว่าลีซานุลฮาลอาซานุวะอับลาวะอาชัดดูมิลีซานิลมากอลบารสังะจัลยังลาเบมันสุดๆเกินกว่าที่เราคาดหมายอีกทำให้ดูดีกว่าพูดให้ฟังท่านจำไว้มะฉันพูดเรียบร้อยแหละเข้าอายุ67แล้วยังเข้าอยู่เนี่ยคุยกับย่อ69ก็เข้าไม่มีทางหรอกลูกจะพูดหยาบเชื่อดินี่เขาอยู่บอกลูกให้คุยให้พอดูมะคุยดิดูย่อพูดดิดูย่อทำเขาอยู่บอกให้เราเรียนย่อยังไม่เรียนเอาเรื่องเด็กคนหนึ่งวันนี้ไปเรียนอัซฮัดแหละเขาขอเรียนหนังสือกับผมวิชามากูลาตกับวิชาวาดะวิชามันติกซึ่งเป็นวิชามึนตึกมันเต็กกับมึนตึกไอเรากับมึนเพราะว่าเด็กคนนี้เขาอยู่เมืองนอกเวลามันห่างกัน4 ชั่วโมง5 ชั่วโมงถามชากิดไนซ์ชากิดหวังมีเนี่ยจะเป็นอาจารย์อยู่ไม่นานเนี่ยชากิดไนซ์ต้องถามด้วยเวลาไม่ตรงกันห่าง4ห่าง5แล้วแต่ฤดูหนาวฤดูร้อนไอเรากลับจากปอนเนาะมาเพิ่งติวเด็กจะไปสอบชิงทุนอยู่พรุ่งนี้เขามีทุนพิเศษของมูลนิธิหนึ่งให้ทุนแบบว่าเอาเงินก้อนให้เลยเด็กจะต้องสอบพรุ่งนี้สอบตับเซตนาซาฟีตับเซตซอวีแล้วก็บทหนังสือหรือว่าในเรื่องการโอนย้ายหนี้ฮีวาละต้องติวมันมึนหัวตึบเลยพอกลับไปถึงบ้านวางหนังสือกินกาแฟสักแก้วหนึ่งภรรยาถามตั้งจะนอนแล้วกินกาแฟอะไรนี่มีคิวอีกเดี๋ยวมีวิชามึนตึกมันถามอะไรวิชาอิลมุลมันติกมึนตึกเพราะดึกๆมันจะมึน5 ทุ่มบ้านเราถอยหลังกลับมาเลยประมาณ 4-5 ชั่วโมงมันก็จะเป็นรุ่งวันอัสรีของที่นู่นไคโรก็จะอยู่กันเงี้ยแล้วถามว่าที่เราสอนมันเนี่ยเราอ้างตัวเป็นครูกับมันหรือเปล่าหรอกสงสารเอาประสบการณ์บอกก็บอกกับนักเรียนทุกคนว่าครูกำลังเอาประสบการณ์บอกกับเธอแล้วเธอจำไว้นะถ้าวันหนึ่งเธอเป็นอิหม่ามกอซาลีครูก็เป็นอาริฟเซนเยาะนั่งอยู่ตรงนี้แหละเพราะกูไปไหนไม่ได้แล้ววันนี้กูแค่สอนหนังสือมึงได้แค่ตรงนั้นเกินกว่านี้ไม่ได้แล้วนะแล้วแกจะได้มากกว่านี้แล้วแกจะไปไกลกว่านี้แล้วฉันก็จะอยู่แค่ตรงนี้แหละเป็นคนโบราณไปแล้ว
มันจะดีไปกว่าแกคงไม่ได้จำไว้นะแล้วแกจะรุ่งไปกว่านี้ก็แค่นั้นเองแปลให้ฟังบอกให้ดูนักเรียนมันก็มีความมุ่งมั่นจนกระทั่งว่าไอ้ย่อของมันน่ะเรียนด้วยผ่านพ้นไป4ปีน้องไปเรียนอีกย่อแม่งก็เรียนอีกตอนนี้ย่อเข้าสอนในโรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครที่ปะเนาะอันนี้ผมไม่เล่านะว่าที่ไหนผมขอชื่นชมครอบครัวนี้ผมร้องไห้อยากมีย่อแบบนี้สักคนหนึ่งผมนี่ไม่มีย่อนะเกิดมานี่พ่อตายไปแล้วผมอยู่ในท้องนะคำว่าย่อนี่ไม่รู้จักเหมือนคนอื่นเขาหรอกอาจารย์สมโภชเลี้ยงมาจนโตเนี่ยถึงได้ว่าอยู่กับครูบาอาจารย์มาเป็นตัวย่อเราด้วยฝากอามานะว่าจะเลี้ยงดูพอเห็นไอ้ย่อคนนี้อยากจะมีย่อกับเขามั่งเลยย่อมึงสุดยอดเลยว่ะพามาที่โรงเรียนหน่อยดิไปที่บ้านเดี๋ยวขอคุยด้วยสัก 2-3 วันนะมาให้ทุกวันเลยขอชื่นชมขอกอดหน่อยเถอะอัลลอฮฺอักบาร์คนนี่ไม่ได้มีความรู้อะไรเลยเรียนเป็นเพื่อนลูกเอาแล้วว่าแปลเรื่องอิหม่ามนาววีมาตั้งนานเรื่องมาอิหม่ามนาววีวันนี้เจอของจริงเจอของจริงย่อนั่งเรียนกับลูกนี่สอนฟารีดะดอเบตฟารีดะสอนฮิกัมดอเบตฮิกัมสอนอัลมัซฮับอาตวาเทียดอบาร์มัซฮับเอาจดสอนเซรุซาลีกินจดสอนตับเซนอิยาซานจดแม่งแปลหนังสือได้อะเล่มเลยย่อมสองรุ่นลูกพี่ชายกับน้องชายแล้วลูกกระจบไคโรทั้งคู่คณะอุสุลุดีนคนหนึ่งชะรีอะห์คนมาชาอัลลอฮ์นี่ครอบครัวคนเป็นพ่อเป็นแม่แล้วผมก็ไม่ต้องบอกเลยว่าลูกของเขาเนี่ยเขาขยันเรียนจนกระทั่งพี่ถึงรุ่นน้องเขาตามใครย่อเขาทำให้ดูเลยย่อขับวินมอเตอร์ไซค์อยู่แท้ๆกลายเป็นโต๊ะครูสอนปอนะไปได้มึงดู ชีวิตย่อผ่านเชียวกล้องเป็นคนแงะทุเรียนขายเองทุเรียนระยองฮิเขาจับมาดูหน้ากล้องเป็นพระเอกเฉยเลยลองดูดิไม่ต้องบอกลูกเลยนะโขคนบางคนทำอบรมลูกทำอย่างกับมันเก่งเลยสุดท้ายก็ลูกไม่ฟังเพราะฉะนั้นจึงบอกกับท่านทั้งหลายว่าเรื่องของพ่อของแม่เนี่ยบุญคุณพ่อแม่ก็ดีที่อัลลอฮ์เล่ากล่าวในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนี่เราอ่านกันเป็นประจำสิ่งหนึ่งที่เราจะรำคาญพ่อแม่เป็นที่สุดก็คือในครั้นที่นางแก่ชราย่อแก่ชราพวกเราเนี่ยจะไม่อยู่แล้วกับพ่อกับแม่พ่อแม่บางคนมาเล่าให้ฟังนะฉันน่ะมีลูกอยู่ปากใต้คนหนึ่งอยู่นครศรีธรรมราชคนค้อนคนค้อนอยู่นครไอ้คนคอนคนหนึ่งอยู่พิจิตรคนหนึ่งโอ้ยลูกก็จะให้อยู่พิจิตรไอ้ลูกอีกคนก็จะให้อยู่นครไอ้เราฟังนี่ปลื้มแทนแหละโอ้ยแสดงว่าอบรมลูกมาดีนะลูกแย่งกันไปอยู่เขาบอกเปล่าไอ้ลูกพิจิตรไล่กูไปอยู่นครไอ้ลูกนครไล่กูไปอยู่พิจิตรที่บอกเนี่ยที่ว่าลูกจะเอาอยู่พิจิตรด้วยเอาอยู่นครด้วยไอ้คนพิจิตรเนี่ยมันไล่กูไปอยู่นครไอ้คนนครบอกมาอยู่นี่ไม่ได้ย่อไม่ชอบกินเผ็ดย่อไปอยู่พิจิตรนู่นอยู่เหนือตกลงกูไม่รู้อยู่ไหนมีปอนเนาะให้เช่าเปล่ามาเล่าอัลลอฮ์ไอ้เราอุตส่าห์ชมตกลงลูกไม่เอาพอเริ่มแก่แล้วมันเป็นภาระจริงๆไม่ใช่ภาระเรานะความคิดของลูกที่อัลลอฮ์เล่าในอัลกุรอานบางทีพ่อแม่บางคนเนี่ยอาจจะแค่พ่อคนเดียวที่มีชีวิตอยู่บางทีอาจจะแม่คนเดียวที่มีชีวิตอยู่แต่พอวันหนึ่งเนี่ยเขาถึงวัยแก่ชราแล้วเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าเราไม่ได้รังเกียจเดียดฉันพ่อแม่เราหรอกมันมีภาระพ่วงลูกของเรามันมีภาระพ่วงอะไรภรรยาของเรามันมีภาระพ่วงอะไรสามีเราเขาเข้ากับครอบครัวเราไม่ได้ในเรื่องนี้มันก็เลยเป็นภาระหนักอกเหมือนกันถึงได้ผมบอกว่าจะต้องเลือกช้อยในการปฏิบัติเลยว่าจะเอาพ่อจะเอาแม่หรือจะเอาอะไรเล่าเรื่องให้ฟังเรื่องหนึ่งในยุคซาลัฟซอลิฮมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งหล่อ
หนุ่มฟ้อหล่อเฟี้ยวเดินไปไหนเนี่ยผู้หญิงหวีดเสียวชอบจีบยุคนั้นเป็นที่เรื่องลือยุคสลัฟแล้วผลปรากฏว่าไม่ว่าใครจะจีบผู้ชายคนนี้กลับไปถึงบ้านก็จะต้องเอาเรื่องที่ตัวเองถูกผู้หญิงเนี่ยฮาซาลก็คือจีบจีบเกี่ยวพาราสีเนี่ยจีบเอาไปเล่าให้ย่อมาฟังเป็นประจำนี่ลูกหนุ่มเขานะลูกหนุ่มพ่อแม่ว่ากล่าวอะไรนี่จนกระทั่งว่าตัวเองเนี่ยจะต้องปฏิบัติอยู่เป็นประจำตามคำสั่งสอนของพ่อของแม่จนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายสอนกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์ก็ไม่ยอมกล่าวไม่ยอมพูดผมไม่อยากจะหยิบยกเพราะมันเป็นเรื่องเล่าอยู่ในตำรายาวีมลายูเล่าผ่านสื่อไปก็ดออีฟอยู่ดีแต่มันเป็นเรื่องประทับใจที่ให้เล่าอ่ะมันกินไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องฮารอมไม่ใช่เรื่องฮาลาลมันไม่ใช่เรื่องหมูเรื่องหมากาไก่มันไม่เป็นไรหรอกเล่าแล้วสร้างพลังเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาแต่ประการใดๆเลยผลปรากฏว่าวันตายไม่กล่าวกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์เป็นซุนนะห์ของท่านนบีเวลาคนจะเสียชีวิตเนี่ยเขาจะแต่งตั้งอย่างกับมัสยิดเนี่ยถ้ามีเจ้าหน้าที่แต่งตั้งผมก็คิดว่ามีแล้วแหละที่บ้านผมก็มีเวลาใกล้จะตายเนี่ยจะมีมาลิกันมูตัวสำรองพวกเราเรียกกันอย่างนั้นเราแซวกันเล่นมาลิกันมูตัวสำรองถ้าไปแล้วกระชากวิญญาณเลยแหละแปลว่าตายดับสนิทเลยไอ้เนี่ยไปสอนงูจ้าไปสอนงูจ้าเพราะมันมีมาตั้งแต่ยุคสมัยนบีแล้วเวลาคนจะเสียชีวิตนบีก็จะแต่งตั้งคนไปสอนงูจ้าส่วนใหญ่คนที่ได้รับสิทธินี้ก็คือไซนาบิลานส่วนใหญ่จะเป็นใครอัมมาร์บินยาซีรส่วนใหญ่จะเป็นอาลีบินอาบีตอลิบเนี่ยจะเป็นคนพวกนี้แหละอัมมาร์อาลีบิลานจะเป็นคนพวกนี้แหละที่นบีส่งไปผลปรากฏว่าพอมาถึงยุคสลับเขาก็ทำซุนนะห์นบีอย่างนี้ก็แต่งตั้งอุลามะไปสอนงูจะเด็กคนนี้ไม่กล่าวงูจะดูดิเป็นเด็กดีที่สังคมไม่มีใครว่าเป็นเด็กเกเรเลยเลออิเลฮะอิลลัลลอฮเวลาสอนมุจะไม่รู้แม่งพูดอะไรพูดอะไรไม่รู้ออกมาพูดอะไรไม่รู้ออกมาจนกระทั่งทำให้พ่อแม่กังวลไปหมดเลยพ่อแม่ก็เลยย้อนกลับไปนึกเรื่องอัลกอมานี่พ่วงกันเลยนะผมเล่าทีเดียวแล้วมันพ่วงกันหรือลูกเราจะเป็นเหมือนอัลกอมาวะเพราะอัลกอมาพวกท่านเคยได้ยินไหมเคยได้ยินแล้วนะไม่เคยว่าบางคนไม่หงอหัวช่วยมั่งเลยจะได้เลิกเคยได้ยินยังได้ยินแล้วนะไม่ได้ยินอ่ะถ้าหงออย่างนี้จะได้ผ่านแล้วมันเดี๋ยวจะได้ไม่ดึกอ้าวอัลกอมาวันที่เขาจะจบชีวิตอัลกอมานี่เป็นคนเลิศในสายตานบีพอจะจบชีวิตนบีสั่งเลยไปไซนาบิลานในฐานะมุอัซซินของรอซูลุลลอฮ์เสียงดังแม้คำอาซานเขาเนี่ยลิ้นไม่ฟาแซไม่ฟาซอฮะ1 2อักษรบางรีวายะบอกตัวไซที่เขาไม่ชัดบางรีวายะบอกว่าอะไรตัวฮะไม่ชัดบางรีวายะบอกตัวฟาเวลาพูดออกไปฟันมันไม่มีดักเลยที่ไรฟันน่ะพวกเรามันอยู่ที่สรีระเหมือนกันนะอย่าไปว่ากันเยอะแม่งอ่านกุรอานอ่านไม่ชัดไม่ชัดอะไรล่ะนู่นฟันพุ่งไปนู่นไม่ใช่ขิงดองนะฟันปลอมมันดักเสียงไม่ได้มันก็หลุดไปทั้งยวงจะเอาให้ชัดได้ยังไงนบีจะส่งคนพวกนี้อัมมาร์ไปเพราะอัมมาร์คือใครมะของเขาเนี่ยพระนางสุมัยยะเป็นชะฮีดะคนแรกนบีประกาศศักดินาเลยวันนี้ครอบครัวนี้เป็นครอบครัวตัวอย่างครอบครัวดีเด่นแห่งชาติไม่มีใครเกินจำชื่อนี้ไว้ถ้าเอ่ยอัมมาร์จำเขาไว้มะเขาคือชะฮีดะคนแรกในเลือดอิสลามที่หลังเพื่ออัลลอฮ์พวกเราอยากจะถูกเชิดชูงี้ไหมไอ้การ์ดวันแม่ประกาศชะฮีดะตักเดตประกาศเกียรติคุณวันแม่น่ะเผาๆบ้างก็ได้รับกันจนป่นแล้ววนกันปีนี้ตามึงปีหน้าตากูนะปีนี้ตามึงปีหน้าตากูปีนี้เมียอาจารย์ปีหน้าเมียอิหม่ามปีหน้าเมียคอเตบมึงก็จะวนอยู่แค่นี้แหละ
เผาๆมั่งก็ได้นี่มึงไปให้คนแถวหมู่บ้านมั่งปะแบบใส่กางเกงขาสั้นมารับมั่งไอ้ทงไอ้ทิศไหนก็มึงเอามารับมั่งเขาชอบให้มันดูมีศักดิ์ศรีมั่งแม่งจะเลือกเอาแต่คนรอบๆนี้แหละเอาครูใหญ่โรงเรียนเอาครูปอนเนาะแม่ทำอยู่กับแม่ดีเด่นท่านได้เรียนแล้วลูกว่าเรียนหมดแล้วแหละไม่ใช่นี่เขาเรียกวนกันจับฉลากไม่ต้องมั่งก็ได้นบีประกาศเลยนะทุกคนเห็นอัมมาร์ไม่ได้เลยก้มหัวอายอัมมาร์หันไปมองมะตัวเองอายอัมมาร์วะไม่เหมือนแม่อัมมาร์หันไปดูยอดตัวเองไม่เหมือนพ่ออัมมาร์อายอัมมาร์ทุกคนจะก้มหัวให้อัมมาร์บินยาซีดผมเนี่ยฟังเรื่องนี้นะสมัยผมเรียนกับครูผมเชคอับดุลมูฮดีอับดุลกอเดรอับดุลฮาดีนี่เจ้าของตำราพวกนี้ผมใช้ตำราเขาบรรยายตลอดเลยนะเขาเป็นมุฮัดดิษจำนับแสนฮะดีษเลยผมอยู่กิสมุลฮะดีษสอนมาเนี่ยที่รักเป็นพิเศษเพราะว่าไม่เคยอบอุ่นเหมือนครูคนนี้ทุกวันจะรวดชวนลงไปข้างล่างมึงใช่ไหมที่เคยบอกว่าอยากจะเรียนปริญญาโทแต่ว่าไม่มีทุนทรัพย์แล้วก็ไม่สามารถที่จะสอบเพราะอัลกุรอานต้องเอาฮาฟิซ1เล่มในยุคนั้นต้องจบเลยแล้วขอสอบภายในวันเดียวแล้วมันไม่ทันแล้วตัวเองวันนั้นน่ะต้องกลับบ้านแล้วตังค์หมดมะผมเองอ่ะความที่จนน่ะ2546บัตรกดตังค์ผมยังใช้เป็นปัจจุบันอันนี้ขอเล่าตัวเองไม่ว่ากันนะเดี๋ยวว่าเอาตัวเองมาเป็นแบบมึงไม่ใช่อุสวะฮะซะนะดิไม่ใช่กุดว่าเหมือนนบีแล้วเอาตัวเองมาเป็นแบบปาวรอกเล่าความประทับใจส่วนตัวก็ได้มาทำบัตร ATM ธนาคารกรุงเทพในพี่ชายผมฮัจญีอับดุลมุอีมเนี่ยมาเดียวกันมีพี่น้องสองคนแค่นั้นแหละถ้าไม่ได้คนนี้ผมก็ไม่ได้เรียนโดยอาดัตนะนี่หุกมอาดัตไม่ใช่ฮักกีกัตเราไม่คุยกันถึงขนาดนั้นเพราะเสียสละเรียนเก่งนะจะชิงทุนไปไคโรไปไม่ได้ถ้ามันไปเรากลับมึงอย่ามานะถ้ามึงมากูกลับเพราะเรียนไม่ได้ต้องเรียนคนหนึ่งต้องอยู่คนหนึ่งมีพี่น้องแค่สองคนแล้วมีมะคนเดียวไอ้ยอดเสียตะกะมะยังสาวอยู่เลยแล้วไม่แต่งงานใหม่ด้วยแล้วผลปรากฏว่าก็อยู่อย่างเนี้ยบัตร ATM ได้ไปวันแรกเลยอาจารย์สุโกถือไปให้นี่บัตรกดตังค์มึง2546รหัสเมื่อก่อนมี4ตัวท่านจำได้ไหมรหัสบัตรกดตังค์มายุ่งกูอีกให้เป็น6ตัวให้มาใส่เติมปัจจุบันแล้วก็ใส่10เข้าไปอีกใครเจอบัตรผมกดตังค์ได้เลยนะมีตังค์อยู่40กว่าบาทมั้ง254610เพิ่มไปอีก2รหัสทำไมต้อง452546ผมนั่งคิดอยู่ตั้งนานน่ะทำไมถ้าไม่เอาเลขง่ายๆว่า112255777อย่างเงี้ยอ๋อเตือนสติเพราะเราไปเรียนตั้งแต่เด็กขึ้นเครื่องบินไปอายุราวๆ17อย่างเงี้ยไปเรียนตั้งแต่ซานาวีตั้งแต่มัธยมไปเรียนพวกคณิตศกคณิตศาสตร์วิชาอิจติมะยูโกรฟี่สังคมไปเรียนประวัติศาสตร์ไปเรียนภาษาไทยไปเรียนไทยปนด้วยไปเรียนตั้งแต่มัธยมก็เลยทำให้กูใช้ตังค์เยอะเหมือนกันนะเรียนนานไม่ใช่เรียนมหาลัยเลย2546จำไว้นะต้องกลับถึงบ้านให้ได้ถ้าไม่ภายในนี้ก็อย่าได้อะไรอย่าได้กลับมาเลยก็ต้องกลับก่อนแล้วแหละจำไว้นะมันไม่เกินนี้อย่าคิดเรียนต่อเลขนี้เตือนสติอยู่ตลอดเลยเนี่ยอยู่เตือนอยู่อย่างนี้ถึงแม้ว่าเราจะกลับก่อนหน้านั้นก็ตามงบยังไม่หมดก็ตามแต่ว่าก็ต้องเตือนอยู่ตลอดเวลาว่าดันได้แค่นี้นะคนเป็นแม่นะก็ต้องแค่นี้แต่ทำไมเราบอกว่าขอกลับก่อนเลยปี3ฉันจบก็ได้นะไม่ต้องจบก็ได้ทำไมก็นี่เพราะอ่านไว้เยอะหลายครั้งซอฮาบะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ผมโยงเลยก็เราได้เรื่องพวกนี้แหละมันทำให้เรารู้และเข้าใจว่าเวลาเราจะรักพ่อรักแม่รักลูกกันเนี่ยเราต้องทำยังไงกันไม่จำเป็นว่าความหวังเราต้องเรียนจบแล้วเรียนต้องเป็นอาจารย์แล้วต้องมีสถาบันรับรองแล้วต้องเป็นครูคนฉันบอกกับพ่อกับแม่พ่อกับแม่อาจารย์ก็สอนสั่งคำเดียวเหมือนกันพวกมึงไปเรียนถ้าไม่กลัวอย่ากลับถ้าไม่กลัวอย่ากลับกูไม่ได้ให้พวกมึงเรียนเพื่อเก่งกูให้พวกมึงเรียนเพื่อกลัวมันชัดตั้งแต่ก้าวขึ้นเครื่องบินไปเลยครูบาอาจารย์ทุกคนก็คุยอย่างนี้มันก็ทำให้เราปฏิเสธไม่ได้ว่า
กลับไปมึงไม่ต้องชมกูนะว่ากูเก่งเพราะกูมาโดยเป้าหมายก็คือถ้าเรียนแล้วไม่กลัวเลิกเถอะเสียตังค์ลงทุนเปล่าๆบทเศษไก่โยนให้ปลาดุกน่าจะดีกว่าเรียนทำไมเรียนมาเพื่อมาทำลายศาสนาเรียนมาเพื่อการทะเลาะเบาะแว้งเรียนมาไม่กลัวว่าศาสนาจะพังไม่พังกลับมาจะทำหน้าที่หนึ่งในกะลิมอชฮาดะรักษาอาลีฟสักตัวหนึ่งมึงเคยทำไหมถามตัวเองอยู่ตลอดเลยเวลามีของชั่วชั่วเกิดในสุเหร่าอย่างเนี้ยเกิดในบ้านเกิดในโรงเรียนอย่างเนี้ยชอบสะใจเวลาเห็นการทะเลาะเบาะแว้งหรือคิดจะยุติปัญหาจะให้มันเกิดความสงบหัวใจเราตอบได้จริงๆแล้วถ้าอยู่แล้วไม่กลัวกลับเฮ้ออย่าเรียนเพราะทุกอย่างมันตอบหมดแล้วเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องปริญญาโทไม่จำเป็นต้องปริญญาเอกไม่ต้องถามว่าเรียนแค่ไหนเพราะคนเราเนี่ยเรียนเพื่อกลัวเนี่ยค่ำคืนเดียวก็กลัวได้ถ้าอัลเลาะห์อิลามถ้าท่านได้เรียนตำราตะซาวุฟหลายๆเล่มท่านจะไปพบเจอท่านฟูดอยล์บินอียาดไอ้นี่โจรป้นสะดมเลยนะโจรใครเห็นก็กลัวสาบแช่งกันทั่วตำบลทั่วสารทิศฟูดอยล์บินอียาดท่านแปลกใจไหมวันนี้ตำราชะรอฮีกรรมก็เอ่ยถึงฟูดอยล์บินอียาดเอาคำพูดมาเป็นการดำเนินชีวิตพวกเราในชะรอฮีกรรมก็เอาเขามาพูดอิหม่ามกอซาลีเอาเขามากล่าวในตำราอิยะฮยาอุลูมิดดีนและมินฮาจุลอาบิดีนบิดายะตุลฮิดะมีทุกเล่มเลยใครฟูดอยบินอิยาดดักป้นสะดมคนวันที่ตัวเองเป็นวัยรุ่นมีพวกเสือพวกโจรเป็นสมุนใครเดินทางค้าขายผ่านมาก็ฆ่าก็ป้นครับจนกระทั่งคนขยาดไปหมดวันหนึ่งฟูดอยคิดถึงสาวรักคืนเดียวตัวเองปีนกำแพงขึ้นไปจะไปหาแฟนจะกระโดดเข้าบ้านแฟนว่าอย่างนั้นเถอะผลปรากฏว่ามีเสียงอัลกุรอานมาองค์การหนึ่งกระทบหูอัลัมยะนิลลซีนาอามานูอันตักเชาเนี่ยตรงเนี้ยยังไม่ถึงเวลาอีกหรือสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาที่หัวใจของพวกเขาที่จะเกิดความยำเกรงกลัวอัลลอฮ์ก็ล่ะฟูดอยกำลังปีนกำแพงไม่รู้ปากเขาพูดได้ยังไงเขากล่าวว่าถึงเวลาแล้วก็ดะอาหน้าถึงเวลาแล้วเขาก็โดดลงเลยนะวินาทีนั้นนะท่านดูนะโจรไม่ได้กลับใจด้วยนะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรตัวเองกลัวอัลลอฮ์เลยแล้วบอกกับอัลลอฮ์ว่าฉันกลับใจนะเดี๋ยวนี้เลยไม่มีเหตุอะไรเลยนี่เรื่องเล่ารีวายะห์ชัดเจนแล้วผลปรากฏว่าเขาก็เลยจะไปอยู่บ้านร้างไม่กลับไปกำปงของตัวเองอีกเลยจะไปสำนึกผิดเตาบัตตัวผลปรากฏว่าพอเวลาตัวเองไปแอบอยู่บ้านร้างแห่งหนึ่งไปเจอกองคาราวานสินค้ากำลังถกเถียงกันอยู่ในนั้นได้ยินเสียงคนกลุ่มหนึ่งบอกว่าเฮ้ยเราต้องไปคืนนี้เลยถ้าเราไม่เอาสินค้าออกไปคืนนี้เลยถ้าฟูดอยมาเจอมันฆ่าเราหมดแน่อีกคนหนึ่งก็เถียงบอกว่าอย่าไปเลยช่วงเวลานี้แหละฟูดอยมันอารวาสเลยมันเอาลูกน้องมันมาเข็นฆ่าพวกเราแล้วถ้ามันเจอเราคืนนี้มันเอาของเราไปหมดแน่ซุ่มอยู่ในนี้ก่อนดีกว่าฟูดอยเศร้าเลยดูดิคนนินทาทั้งโลกเลยไปตรงไหนเตาบะตัวตัวเองศึกษาพระธรรมพวกเราเรียกอย่างนั้นนะศึกษาพระธรรมธรรมะธรรมโมจนกระทั่งอัลลอฮฺตะอาลาขัดเกลาหัวใจกลายเป็นคนอะไรซูฟีใครอ่ะซูฟีรากเหง้าเกิดมาจากอะไรไม่ใช่พ่อเป็นจุลาแม่เป็นคอดิยะอาอิชะไม่ใช่ก็เกิดมาอย่างเงี้ยแล้วทุกคนต้องโจทย์ขานชื่อเขาเป็นประจำว่าคำสอนของฟูดอยบินอิยาดรอฮิมะฮุลลอฮ์เป็นประจำในตำราตาวซาวุฟเขาคือคนประเภทเนี้ยข้ามคืนเดียวแล้วผลปรากฏว่ามันก็ได้รับอย่างนี้
ถึงได้บอกว่าอัลกอมาเองเนี่ยเขาเองเป็นคนดีแต่ทำไมกะลิมอชาฮาดะไม่ได้ซอฮาบะนบีต้องกลับมาบอกไซนาอาลีบินอบีตอเลบหนึ่งในนั้นก็กลับมาบอกท่านนบีบิลานอัมมาร์กลับมาบอกนบีอัลกอมาไม่ยอมกล่าวกะลิมอชาฮาดะครับท่านนบีนบีบอกเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงคนอย่างอัลกอมาเนี่ยฉันบอกได้เลยว่าถ้าตายไปยังไงก็ต้องกล่าวกะลิมอชาฮาดะเขากล่าวไม่ได้นบีนบีก็เลยนั่งคิดท่านรู้เปล่านบีคิดถึงเรื่องอะไรนี่มันกลับมาที่เรื่องตรงนี้เรื่องตรงนี้ถึงได้ผมต้องเล่าเรื่องนี้ให้ฟังมันเกี่ยวโยงเกี่ยวข้องกันผลปรากฏว่าเวลาอัลกอมาเนี่ยไม่กล่าวกะลิมอชาฮาดะนบีนึกถึงข้อเดียวนี่ไงอัลวาลิดูคอยรูเอาซาติลอะไรคอยรูอับวาบิลจันนะบางรีวายะใช้คำว่าอัลวาลิดูเอาซาตุอับวาบิลจันนะพ่อแม่บุพการีเนี่ยเลิศที่สุดของการที่จะเปิดประตูสวรรค์ให้เราเข้าเขาพูดเรื่องนี้นบีนึกเขามีพ่อแม่ไหมอาลีบอกมีมะแต่แก่แล้วไปบอกกะมะของอัลกอมาว่าถ้าเธอไหวเดินถือไม้ตุกะถือไม้เท้ามาหานบีก็มาแต่ถ้าไม่ไหวนบีจะไปหาเธอแม่ของอัลกอมามาเองนี่ผมเล่าสั้นๆและผลปรากฏว่าพอมาถึงเนี่ยนบีก็สอบถามเป็นยังไงล่ะนี่มะอัลกอมาเขาเป็นคนยังไงอัลกอมาลูกฉันเนี่ยเป็นคนดีมากนบีเขาละหมาดทั้งกลางวันและกลางคืนเขาถือศีลอดทั้งสุนัขและฟัรดูเขาเห็นคนจนไม่ได้เลยเขารักเขาเป็นคนเสียสละเขาเป็นคนนั่นเขาเป็นคนนี่เฮ้ยคนอย่างนี้ทำไมกล่าวกะลิมอชาฮาดะไม่ได้อะไรไปผนึกปากฮุสนุลคอติมะไม่ใช่ของเขาเนี่ยจบไม่สวยเนี่ยเพราะอะไรบาปกรรมอะไรที่ทำให้เขาเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้ก็ทุกคนต้องเดากันแล้วแหละว่าอัลกอมาเกิดเหตุการณ์อะไรก็เลยถามมาเลยนี่ตัวแปรสำคัญก็เลยถามว่าเหตุการณ์อะไรที่ทำให้เป็นอย่างนี้มานึกออกครั้งเดียวในชีวิตตรงนี้ทำให้เราแยกสติคิดเรากี่ครั้งแล้วครั้งเดียวของอัลกอมาสำหรับผมสำหรับพวกท่านไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยวันหนึ่งอัลกอมาเวลาถูกมะเรียกอัลกอมาจะรีบมาเลยพอบอกอัลกอมาคาบมาวิ่งเลยคาบมาวิ่งเลยวันหนึ่งอัลกอมาแต่งงานมะเรียกอัลกอมาอัลกอมาใช้คำว่าเดี๋ยวไปมาแล้วนานมามะมีความรู้สึกว่าอัลกอมาเลือกเมียไม่เลือกมามีความรู้สึกน้อยใจเขาแช่งชักหักกระดูกมะเขาไม่ใช่เขาพูดจาทำให้มะน้ำตาไหลใช่ไหมไม่ใช่เขาทำร้ายมะเขาไหมไม่ใช่แต่เขาทำให้มะน้อยใจว่าอัลกอมาเปลี่ยนไปอัลกอมาเปลี่ยนแปลงเธอทำให้เขาเปลี่ยนไปเพราะเมียมะเสียใจเก็บความเสียใจไว้ในอกหนามยอกอกก้อนเล็กๆชิ้นบางๆที่มันไม่หายไปจากอกมะเราเอาเรื่องนี้มาคิดเลยเรากี่รอบถึงได้บอกว่าตั้งแต่เราตั้งแต่เล็กจนโตโอแม่ถนอมเนี่ยไม่ต้องคุยกันเยอะแล้วใครถนอมใครอยู่กันทุกวันเนี่ยน้ำใจยังไม่ถนอมเลยมะตั้งแต่ฉันแต่งงานไปอยู่บ้านพ่อตาแม่ยายโอ้ยกินเหลือมาเอ้ยเนื้อเชือดวัวนี่กินก้อนหนึ่งทิ้งแม่น้ำเจ้าพยาไป20โลเน่าหมดมะก็เลยเสียใจคิดในใจนิดนึงมึงเอาเศษมันก็ได้ที่กินแล้วลำเหมาะนะเอาว่ากินแล้วเป็นอะไรเป็นไขมันเป็นเบาหวานมึงมาให้กูก็ได้เดี๋ยวกูกินเองแม่งเล่าให้ฟังอยู่ได้ว่ากินเหลือกินเหลือเอาให้กูกินมั่งดิอยู่เล่าอยู่ได้
เราเนี่ยเคยคิดบ้างเปล่าว่าไปทำอะไรกับพ่อกับแม่แล้ววิถีชีวิตเราไม่เคยที่จะปรับที่จะมาคุยเรื่องพ่อเรื่องแม่ผมเลยไม่ได้อยากยกอัลกุรอานอะไรเลยว่าพ่อแม่นี่มีบุญคุณอะไรกับเราอุ้มท้องมายังไงกุรอานเขาบอกเสร็จสรรพแล้วพวกท่านทั้งหลายก็ฟังมานมนานแต่เพียงเพื่อจะบอกว่าอัลกอมาเขากล่าวกะลิมอชาด้าไม่ได้แม่ก็เลยบอกกับนบีนบีบอกอย่างนั้นไปเอาไม้ฟืนมาเพราะคนอย่างนี้ต้องเผาแล้วแหละไม่ให้ฝังแล้วเพราะเขาตายในสภาพที่มะเขาเสียใจต้องเผาเลยมะบอกจะเผาลูกฉันได้ยังไงท่านนบีจำไม่ได้เลยในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนี่อัลลอฮ์บอกอะไรไว้กุรฮันอาลากุรฮินลำบากแสนลำบากบนความลำบากตั้งแต่อุ้มท้องก็ลำบากจะกินอะไรนู่นก็ห้ามนี่ก็ห้ามคนแถวคลองลำรีผมบอกปลาเตียงนั่นปลาเตียงนี่กินน่ะกินได้ไม่เยอะกินนี่ไม่ได้เดี๋ยวลูกดำชอบกินอเมซอนสั่งกาแฟเป็นประจำมะยอมไม่กินกินแต่ของขาวๆลูกออกมารสช็อกโกแลตอุตส่าห์เลือกกินมะพร้าวอ่อนตลอดมะบางคนกินแต่กาแฟกาแฟกาแฟกูขอดำๆมั่งเถอะวะเพราะไอ้ขาวๆนี่หอบขึ้นประจำกูไม่ไหวเลี้ยงเลยไอ้ขาวๆนะเหมือนฝรั่งพอออกมาวิ่งกลับจากโรงเรียนหอบขึ้นอีกแล้วกูไม่ไหวพ่นลมเดี๋ยวก็พ่นแล้วพ่นยาเอาดำๆเอาแบบพวกนี้โกแล้วกูสวัสดิ์จะอึดกูดูนักบอลแล้วไอ้พวกปอดเหล็กอุตส่าห์กินกาแฟกินช็อกโกแลตกินนู่นกินนี่อะไรดำกูกินหมดขอให้ดำอินทผาลัมดำไหมถ้าดำเอามาถ้าเปลือกเหลืองกูไม่กินให้ลูกดำขาววอกหอบกระเกาอีกมันก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรพ่อแม่ก็ได้แค่นี้แล้วอุ้มท้องก็ลำบากแสนเข็นกินนู่นกินนี่ขนาดแค่เรื่องคุยเรื่องลูกขาวดำเนี่ยยังต้องเลือกกินเลยความที่ลำบากแล้วพ่อล่ะกินกระจุยกินจนหัวหมุนกินจนไม่ไหวกินน้ำกระเทียมจุกบนจุกกินของที่จุกไปแล้วไปกินน้ำกระเทียมจุกเข้าไปอีกหรือว่าจะไล่ของเก่าออกแทนที่บอกไม่อยากเป็นก็เลิกกินไม่ใช่ไปกินแล้วกระเทียมไล่ผลปรากฏว่ามันกินสบายไอ้เราอ่ะมาแย่เลยผลปรากฏว่าลำบากอีกอันนึงคลอดตอนเบ่งเอาอีกแล้วคลอดลูกเบ่งหลังจากเบ่งเอาอีกแล้วจะไปกินบุญใครไม่ได้เลยแต่งตัวสวยก็ไม่ได้ลูกเยอะอันนี้เรื่องจริงก็ลองมีลูกเยอะดูเดี๋ยวจะได้รู้พอผมมีผมรู้แล้วเรานี่แต่งตัวสบายเลยไปยังไงก็ได้แม่ดิลูกห้อยยังกะลิงเลยแต่งตัวสวยไม่ได้ชุดแพงก็ไม่ได้เอาชุดละ 2-300 พอดำๆพอแล้วไปได้เลยทำไมอ่ะถ้าใส่เลื่อมเยอะใส่ผ้าลูกไม้ผู้หญิงที่ชอบสวยนะขอร้องลูกเยอะอยู่ดีมาได้3กรัมเลื่อมมะกู 1,000 กว่าบาทไอ้ข้างนี้ก็มาผ้าลูกไม้กูไม่ต้องสวยแล้วคนอย่างนี้ไปแบบเพียวๆปอนๆไปเลยไปแบบวินเทจเอาลูกไปเลยอย่างเงี้ยแต่งตัวสวยกับเขาไม่ได้หลังอยู่ไฟก็กินนั่นกินนี่ลำบากอัลลอฮ์เล่าในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานให้บอกไปเถอะลูกอ่ะมันไม่รู้หรอกเพราะมันไม่ได้ท้องเดี๋ยววันหนึ่งมันท้องมันเพิ่งจะสำนึกแต่วันที่มันสำนึกเราฟังมันไม่ได้ยินแล้วเพราะเราตายเราตายไปแล้วมาหนูรู้แล้วว่ามะลำบากแค่ไหนมันไปพูดหน้าไม้แหละเสียงที่กูโบกูตายแล้วมึงไม่ต้องมาบอกทำยังไงให้มันรู้วันนี้เลยให้มึงรู้วันนี้เลยวันที่กูยังสาวๆนี่แหละต้องจำเรื่องนี้เลยลูกเรื่องพ่อเรื่องแม่เรื่องลูกกันถึงได้เขาก็เลยบอกพออังกอมากล่าวไม่ได้นบีจะเผาลูกฉันได้ยังไงกว่าฉันจะคลอดมาแย่เลยนบีอ้าวเธอก็เลิกเสียใจเรื่องลูกฉันให้อภัยลูกฉันหมดแล้วนบีอัชฮะดูอัลลออิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลกอมากล่าวกะลิมอห์เลยอบูฮุเรย์เราะฟังเรื่องนี้ร้องไห้
คนในยุคซาลับซอเดียที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้ก็เอ่ยถึงอัลกอมาก็ถามหรือว่าลูกเราเนี่ยมีเรื่องอะไรที่เราเจ็บช้ำน้ำใจเรื่องลูกก็เลยยกโทษให้ลูกนะเดี๋ยวนั้นลูกก็พูดคำเดิมไม่รู้เรื่องอยู่ดีไม่ใช่กะลิมอชาดาเหมือนอัลกอมาเอาแล้วเรื่องใหญ่กว่าอัลกอมาอีกเนี่ยพอมาถึงเรื่องเนี่ยจนกระทั่งว่าลูกตายด้วยคำพูดนี้เลยตายอย่างนี้เลยเอาสมมติพวกเราตายขออีกทีเธอขออีกทีเธอมันพูดอะไรมันว่าขออีกทีเธอไอ้คนสัปดนก็คิดไปอย่างไอ้พวกติดยาก็คิดไปอย่างไอ้คุดติดไปจากบุหรี่ก็คิดไปอย่างไอ้พวกติดน้ำกระท่อมก็คิดอีกอย่างไอ้พวกลงบ้องก็คิดอีกอย่างกัญชาเสรีตกลงลูกกูนี่ติดอะไรวะเนี่ยติดอะไรวะขออีกทีเธอขออีกทีเธอมันว่าอะไรมันวะมันก็คิดไปเถอะใครคิดอคติกับมันเขาตายไปแล้วมันก็บาปอยู่ดีเอามาเล่าสู่กันฟังมะก็คิดลูกเรานี้ตายไม่มีกะลิมอเรื่องอะไรวะยกโทษให้หมดเลยลูกก็ไม่ยอมกล่าวให้ได้ยินฝันเอาแล้วเรื่องฝันมาไลฟ์สดเนี่ยอยากจะปิดเลยจะโดนคอมเมนต์400กว่าอาจารย์นี่เล่นเรื่องฝันเรื่องฝันมาอีกแล้วพวกกริกอทริกอพวกผ้าเขียวมาอีกแล้วอยู่สระเขียวแล้วก็ชอบพวกตริกาเล่นเรื่องฝันไหมและเรื่องทางในฝันอุลามะหลายรายงานซุฟยานบินอุยัยนะซุฟยานอัสซอรีได้มีการพูดกล่าวเรื่องนี้เธอฝันว่าเธอไปพบเจอกับลูกของเธอในเมฆในหมอกควันแล้วเธอก็ถามว่าวันนั้นลูกพูดอะไรมะอยากรู้ว่าลูกพูดอะไรวันที่ตายไม่ได้กล่าวกะลิมอชาดาลูกบอกว่าฉันเนี่ยกะลิมอชาดานะมะฉันอยู่ในใจของฉันตลอดอัลลอฮ์พยายามจะเปิดปากให้ฉันคุยกับมะเป็นครั้งสุดท้ายเพราะอัลลอฮ์ถือว่าเรื่องเนี้ยมันจะทำให้ฉันกะลิมอได้ฉันพยายามอย่างสุดขีดจะพูดอะไรล่ะลูกเอ้ยฮัตตาอัสตะซีนาอุมมีฮัตตาอัสตะซีนาอุมมีจนกว่าฉันจะขออีเรนมะฉันก่อนจนกว่าฉันจะขออีเรนมะฉันก่อนขออนุญาตมะผู้ไรวะผู้หญิงแอบชอบแล้วคนคนเนี้ยลูกชายก็ชอบเขาด้วยตกลงปลงใจจะแต่งงานกันแต่บอกกับผู้หญิงว่าเดี๋ยวก่อนนะจะไปขออนุญาตมะก่อนว่ามะจะชอบเธอหรือเปล่าถ้ามะดูแล้วถูกสเปกดูนอกดูในดูนู่นดูนี่ตำน้ำพริกแล้วโคกแตกโครมอ่างศิลายังเอาไม่อยู่ใช้ได้เว้ยนี่พวกกรุงศรีคนโบราณไอ้นี้เอาได้ทำกับข้าวเก่งก็จะเอาแหละให้มะดูก่อนยังไม่ทันให้มะดูยังไม่คุยเรื่องนี้อายไปอายมาเก่งใจมะก็เลยตัดสินใจยังไม่ได้บอกมะล้มป่วยจนกระทั่งมาถึงวันนี้วันที่ตายก็เลยอยากจะพูดกับมะสักคำหนึ่งจนกว่าฉันจะขออนุญาตมะก่อนถ้ามะเห็นดีด้วยฉันจะทำท่านดูไม่ต้องคุยสื่อสารได้กันเยอะหรอกเรื่องอย่างนี้กับพ่อกับแม่เนี่ยมันแตะต้องไม่ได้พ่อแม่นี่ของสูงจะเลวจะชั่วเนี่ยยังไงก็เป็นพ่อเป็นแม่กาเฟตมุสลิมทุกอย่างเหมือนกันไม่มีอะไรแตกต่างแม้พ่อแม่จะเป็นกาเฟตก็ตามดูนบีอิบรอฮีมเป็นแบบอย่างในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานท่านลองสังเกตดูอัลลอฮ์ลงอายะห์ร่วมกัน1อาตีอุลลอฮะวะรอซูละตออัตอัลลอฮ์และต้องรักนบีถ้าใครเชื่ออัลลอฮ์เกียรตินบีเกียรติซอฮาบะห์นบีคนนี้อัลลอฮ์ไม่เอาเพราะวันนี้มีกลุ่มมุสลิมกลุ่มนึงไม่เอานบีเอาอาลีเอาฮุเซนไม่เอานบีเราจะว่ายังไงอัลลอฮ์บอกฉันก็ไม่เอาคู่นี้ต้องไปด้วยกันต่ออัลลอฮ์ต่ออัลนบี2อากีมุศศอลาห์วะอาตุซซะกะห์
ละหมาดด้วยต้องจ่ายซะกาตด้วยอย่าหนีซะกาตถ้าคิดจะให้ละหมาดสะอาดซะกาตอย่าหนีนี่ปัดหนีบลัยเลยพอถึงคราวจะออกจะออกจะออกมีหมุนเว้ยมีหมุนทำมาหมุนติ้วหมุนติ้วหมุนติ้วอ้าวซะกาตโพนไปปีหนึ่งจะละหมาดอย่างเดียวเพราะเข้าใจว่าตัวเองอยากจะเข้าสวรรค์พอละหมาดยังไงก็ไม่ได้เข้าเพราะมันคู่กัน ละหมาดจ่ายซะกาตด้วยนะอย่าหนีเอาให้เพียวๆครบวาระถามโต๊ะครูถามคนสอนหนังสือให้ดีซะกาตทงซะกาตทองเครื่องประดงเครื่องประดับนับกันให้ถูกให้เป๊ะไม่ใช่อะไรก็จะไม่ออกอย่างเดียวเลยคิดกันให้ถี่ถ้วนนิดนึงเอาตามตำราเพราะเราไม่ใช่มูจะตายเรามีตำราบอกไว้แล้วชัดเจนให้เขาแปลสอนให้ฟังก็ได้อาจารย์ฉันมีทองอยู่หีบนึงสร้อยคอหมดเลยออกสกาดยังไงต้องออกเปล่าต้องออกเปล่าน้ำหนักทองกี่ตันเฮ้ยมีเป็นตันเลยหรอมีเป็นตันเลยหรอกรัมหรือเปล่าไม่ใช่กรัมไม่ใช่กรัมไม่ใช่ออนตันอาจารย์ตันโอ้โหนี่มึงเก็บมาตั้งสมัยไหนวะเนี่ยก็ตั้งแต่สมัยโต๊ะหยังไอ้นี่ยังกระยายวรนาถเลยเฮ้ยเก็บทองอ้าวคุยกันให้ชัดนะอย่าไปแปลนะเครื่องประดับอย่างเดียวมันมีมากเกินอาดัตอุลามะมาทับชาฟีอีบอกยังไงเขาบอกยังไงถ้าเกินกว่าความปกติในถิ่นฐานนั้นท่านดูนะเวลาเขาฟันธงเนี่ยเขาไม่ฟันธงทัศนะแบบเดียวเขาไม่เอารูปแบบสุราเขียวมาใช้กับพวกท่านเพราะเรากินน้ำกันคนละที่เรากินอาหารกันคนละแบบกินกันคนละรสชาติเขาเอาอาดัตเป็นเกณฑ์เลยมีทฤษฎีบทเรื่องกฎหมายอิสลามออกมาอัลอาดัตุมูฮักกามาตุนอะไรที่เป็นประเพณีนิยมปฏิบัติกันในสังคมตัวเองเป็นฮุกบได้เหมือนกันเอาอันนี้เป็นที่ยุติคนทับช้างเนี่ยมีทองกี่บาทที่เขาใส่กันเต็มที่เลยเอาแบบเต็มที่เลยเต็มที่นะวันไหนล่ะวันเต็มที่นะเอ้าเขาใส่กันยังไงเพราะคนบางที่เขาใส่เต็มที่อีกแบบนึงคนปทุมน่ะอีกอย่างนึงเอาคนที่นี่เขาเต็มที่กันยังไงวันไหนอ่ะวันที่ร่วมขบวนแห่แบบคนดังที่สุดในแม่น้ำนี่เลยในคลองนี่เลยที่ทับช้างนี่เลยอ๋อเคยเห็นเหมือนกันเว้ยเขาเรียกไอ้แม่เต็มที่ชื่อเล่นมันฉายาสมมุตินะเพราะมันเล่นเต็มที่มาแล้วนี่มันใส่ข้างนี้5บาท4เส้นล่อไปกี่บาทแล้วเนี่ยรูปพรรณ20ข้างนี้5บาท4เส้น20ล่อไป40เนี่ยไอ้แม่เต็มที่ที่คอเนี่ยยังไม่นับไอ้จันเนี่ยฉันเคยตากกางเกงขอโทษกางเกงในไอ้บังฉันยอมเลยใหญ่กว่านั่นอีกเท่าตัวนี่แม่เต็มที่มาเล่นงี้แหวนยังไม่นับตังหูยังไม่นับยังไม่รู้ว่าข้างในเข้าคร่าวแล้วน่าจะ50บาทแล้วอาจารย์อ้าวฟันธงไปเลยถ้ามีเกิน50บาทออกซะกาตถ้าไม่ถึงก็ไม่ต้องเอาอย่างนี้เลยถ้าจะเอาตำรามาฟันธงกันหลายตำราบอกไม่ตรงไอ้นี่มึงบอกกี่กรัมกี่ออนทองรูปประพันธ์1บาท 15.2 กรัมอันนี้ที่เล่าเรื่องฟิกก้อนเนี่ยไม่ได้จะบอกเรื่องฟิกก้อนพวกท่านบอกว่าแม่อาจารย์เล่าไม่ละเอียดน่าจะเอาเรื่องนี้เลยเพราะฉันไม่ได้คุยเรื่องนี้ยกเป็นกรณีตัวอย่างเองยกเป็นกรณีตัวอย่างบางคนเนี่ยคิดว่าจะละหมาดอย่างเดียวเล่นไม่ออกซะกาตทำนี่รู้เรื่องด้วยอันเนี้ยทองฉันน่ะเอาเหนียดไว้ให้ลูกจะออกเอิกอะไรอาจารย์นี่ของลูกคนนู้นคนนี้คนนั้นคนนั้นให้ยังยังเหนียดไว้ก่อนสตุ้งสตังน่ะออกให้เรียบร้อยเพราะอัลเลาะห์ลงคู่กันถ้าซะกาตไม่ชำระละหมาดอัลเลาะห์ไม่รับแล้วประการที่3นี่เกี่ยวข้องกับเรื่องพ่อเรื่องแม่อานิชกุรลีวาลีวาลีได้กาท่านจงรู้คุณฉันนะว่าฉันให้อะไรพวกท่านไปบ้างนึกสินึกสิปีเกลละตะอัมมัลนึกให้ดีว่าอัลลอฮ์ให้อะไรฉันยังไม่ได้อะไรเลยอัลลอฮ์เช้าเนี่ยขอมาทั้งวันเมื่อคืนอ่านวากิอ่านสี่ต้นเข้าใจว่าได้แต่ดูวิดูวินึกว่าจะไม่จนไม่ได้
อ้าวนึกอยู่ดีๆเราบอกนึกใหม่เอานึกมีสตินึกให้ลึกอ๋อนึกออกแล้วเว้ยได้เว้ยพอเห็นคนเข้าโรงพยาบาลเมื่อวานนี่วัลียาซุบิลละหมอเรียกนะถ้าจะทำเรื่องนี้หมอบอกว่าเอาครั้งละ 400,000 ต้องทำถึง6ครั้ง 3.2 ล้านกูได้แล้วกูไม่เป็นนี่ถ้าเป็นเหมือนกัน 3.2 ล้านวันนี้ขับวินมอเตอร์ไซค์400กิน100อัลฮัมดุลิลละห์เหลือ300โคตรทักษิณเลยเรารอดแล้วเราไม่โดน 3.2 ล้านเอาคิดออกเว้ยจะได้รู้คุณนึกบอกอยู่ได้ว่าไม่ได้อะไรมันอัสบะฮามิงกุมมูอาฟันฟีจาซาดีฮีนบีบอกใครตื่นนอนมาตอนเช้าร่างกายสุขภาพปกติปากไม่เบี้ยวฟันไม่หลอทุกอย่างเป็นไปตามเดิมมือไม่ชาไม่ใช่ตื่นมาซีกหนึ่งไม่มีแรงเลยเดี๋ยวเป็นเรื่องแหละเติมเลือดกันเนี่ยเดี๋ยวเป็นเรื่องแหละสุขภาพเหมือนเดิมอามีนันฟีซิลบีฮีครอบครัววงวานของเขาอยู่ด้วยความปลอดภัยไม่มีใครต้องหนีตำรวจไม่มีใครเป็นอาชญากรเป็นอาชญากรรมทุกอย่างสมบูรณ์วะอินดาฮูกูตูเยามีฮีเขามีอาหารกรอกหม้อเพียงพอวันนั้นของเขาฟากะอันนามะฮิซัตละฮุดุนยาบิฮาซาฟีริฮาเขามีดุนยาอยู่ในกำมือพอได้แล้วพอเหอะนี่นบีบอกแล้วเราบอกไม่ได้ได้ยังไงนึกให้ดีไอเราจะเอาอย่างที่เราจะได้อ่ะอัลลอฮ์บอกอยากจะได้อะไร10ล้านอัลลอฮ์ให้10ล้านนิ้วก้อยดันหลุดไปข้างหนึ่งท่านเอาไหมล่ะขอนิ้วก้อยเองซึ่งเราไม่ค่อยใช้งานเท่าไหร่แหวนก็ไม่ค่อยได้ใส่รองนิ้วก้อยขอครึ่งหนึ่งแลกกับ10ล้านถามตรงนี้เลยใครอยากได้10ล้านเอาไป10ล้านขอครึ่งหนึ่งไม่เอาอ่ะนี่ตังก็จะเอานิ้วจะเอาไว้เล่นจะไม่เสียอะไรเลยทุกอย่างมันเป็นการค้าต้องลงทุนอัลลอฮ์บอกว่าติจารอการค้าต้องลงแปลในกออันมันต้องลงทุนนี่อยู่จะเอาหมดเลยเราทำอย่างกับเป็นเจ้าของทุกอย่างและเราบอกไม่ได้อัลลอฮ์เลยบอกว่ารู้คุณฉันวาลีวาลีใดต้องรู้คุณบุพการีพ่อแม่ด้วยถ้าไม่รู้คุณบุพการีพ่อแม่ก็แสดงว่าเราไม่เคยรู้คุณอัลลอฮ์เลยเหมือนกันว่าเราเกิดมาจากกระบอกไม้ไผ่หรือลอยมาตกมาไม่มีพ่อแม่เยี่ยงเขานี่คือเรื่องราวอบูเรย์รอฟังไปฟังมาเนี่ยมีความรู้สึกว่าร้องไห้เวลาคุยเรื่องพ่อเรื่องแม่ทุกวันอบูเรย์รอออกจากบ้านไปก็นึกเรื่องไปเคาะประตูบ้านมะแก่แล้วมาผมไปแล้วนะอัสสลามุอะลัยกุมยาอุมมาวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฟังนะพวกเราเคยทำหรือเปล่าไม่รู้มาอบูเรรอไปก่อนนะไปเรียนกับ นบีก่อนอัสสลามุอะลัยกุมยาอุมมาให้สลามมะยาอุมมามะของผมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุมะตอบสลามยังไงวะอะลัยกุมุสสลามยาวาลีดีวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุไปที่ชอบเถอะลูกนะภาษาไอ้นี่เรื่องดีนะไม่ใช่ที่ชอบไปตายอย่างนั้นไม่ใช่นะไปที่ชอบได้รับความสันติสุขเธอลูกจ๋ามะให้พรลูกขอพรมะให้พรยังไม่ไปนะอบูไรรอพอมะให้พรปั๊บดูอาให้มะรอให้มากินลาหูกามารอบอะไรกามารอบาบาตานีสอกีรอขออัลลอฮ์เมตตามะด้วยเธอที่มะได้เลี้ยงดูผมมาตั้งแต่เยาว์วัยดูอาให้มะกะจะไปแล้วเออมะดูอากลับมาบริรอต้องหันมาฟังอีแล้วดูอากลับมารอฮีมากัลลอฮุกามาบารอร์ตานีกาบีรอเขาพูดคล้ายๆกันเลยนะแต่ความหมายไม่เหมือนกันขออัลลอฮ์เมตตามะเพราะมะเลี้ยงดูผมมาตั้งแต่เล็กมะบอกก็ขออัลลอฮ์เมตตาแกเหมือนกันอบูไรรอที่แกดีกับมะทำดีกับมะเป็นลูกที่ดีกับมะตอนมะแกชราในวันนี้เพราะมะอยู่มีความสุขเหลือเกินดูเขาทำกันอย่างนี้
มึงจะไปไหนจะยุ่งอะไรกันนักกันหนานี่ดูอาเราทุเรียนมึงสุกยังที่ก็ส่งมามาไม่ต้องยุ่งหรอกนี่ดูอาเราโอ้โหมึงคนละเรื่องเลยเว้ยไม่ต้องยกกุรอานแล้วอย่างนี้กุรอานก็เอาไม่อยู่ให้ 6,000 ฮาฟิซด้วยก็มาไม่ถูกแล้วอย่างนี้เนี่ยดูดิเรื่องราวอ่ะมันเป็นเรื่องอะไรปกริจออันยังฮาโลสมันเป็นเรื่องลาตีฟะอัลตอฟมันเป็นเรื่องละเอียดพอสมควรเรื่องพวกนี้ไม่ต้องคุยหลักการกันเยอะหรอกเพียงเล่าเรื่องบางๆเรื่องบางเรื่องโชว์ไปกระเฉียวมาคุยเรื่องพ่อแม่เรามีความสุขแล้วพ่อแม่ก็มีความสุขแล้วมันเป็นเรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องระหว่างกันและกันมันเป็นเรื่องต้องถนอมกันโดยตลอดมันเป็นเรื่องที่กระทบกันโดยตลอดเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ศาสนาอิสลามฝากบอกกับเราว่าทุกวันเนี่ยผมลงแล้วเพราะมันนานผมบอกว่าถ้าให้ผมครึ่งคืนเนี่ยจริงๆได้อุตส่าห์มาถึงนี่แล้วเด็กให้มันดีใจคืนนึงนี่กลับไปนี่ก็ไปอยู่ป้อมอยู่ดีผู้ใหญ่หลายคนก็ถามว่าครูสระเขียวนี่กลัวกลางคืนแต่ไม่ค่อยเข้าบ้านชอบนอนป้อมยามเขาเป็นเวรยามไม่ใช่เวรกรรมเพราะเขาเป็นเวรยามนี่แหละทำหน้าที่ฮิสบาห์กันนิดนึงฮิสบาห์คือพดุงคุณธรรมดูแลความดีไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเสียตังค์นิดหน่อยไม่เป็นไรกุดดูสถามตลอดทำไมต้องพกตังค์เยอะๆครูที่นี่ทั้งที่ได้ปีละฉันเนี่ยอายครูเหมือนกันนะอิหม่ามอุมัดเนี่ยบอกประจำอายครูแล้วว่าเราเนี่ยอายุน้อยกับกรรมการหลายคนเพราะเราเป็นกรรมการเด็กแต่ว่าเราเป็นกรรมการมานานเรารู้ความเป็นมาเป็นไปยังไงพี่ปานะอาเราทั้งนั้นนี่กับครูเรานั่นกับครูเราแต่ว่าทุกวันนี้เราต้องก้าวขึ้นมาใหญ่แล้วเนี่ยหาเงินให้เขาเนี่ยก็ต้องปรึกษาเขาอยู่ดีท่านจำไว้นะอันนี้ผมสอนเทคนิคในครอบครัวจะในสุเหร่าจะในบ้านจะถิ่นไหนก็ตามคำว่ามูชาวะรอเนี่ยชูรอเนี่ยเป็นคำสั่งของอัลลอฮ์ให้กับท่านนบีวะชาวิรุมฟิลอัมรีจะทำอะไรหันมาคุยกันสักนิดปรึกษาอย่าเพิ่งหุนหันพันแล่นคิดเองเองทำอะไรเองอย่าเด็ดขาดและอย่าดูถูกความคิดคนอื่นแม้กระทั่งภรรยาโง่ผัวงั่งอย่าเป็นแบบนี้อย่าไปคิดอย่างนั้นสมมุติจะใส่หลังคาฝ้าเนี่ยฝ้ามันหล่นเนี่ยที่บ้านน้ำทะลุหันไปถามเมียสักนิดนึงจริงๆรู้แหละว่าเมียน่ะเซอร์ไม่ใช่เมียผมนะเขาฟังอยู่ไม่กล้าหรอกจะก็ได้นอนป้อมคือรู้แหละว่ามันไม่คิดอะไรสมมุติไปถามเมียเนี่ยเราเปลี่ยนฝ้าดีไหมเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ใช่อย่างนี้ฝ้าอย่างเงี้ยใช้การไม่ดีก็และแต่บางแล้วก็จะเปลี่ยนไงเขาไม่รู้เรื่องไม่ใช่ลองคิดดูดิชอบยังไงพอเราอยู่ด้วยกันเนี่ยเราอยู่ด้วยกันบ้านหลังเดียวกันมันต้องชอบเหมือนกันเพราะถ้าเธอชอบอะไรบางก็ได้หมดอ่ะมันขึมเหมือนกันเว้ยกูเนี่ยไม่เบากลายเป็นที่ปรึกษาผัวกูเฉยเลยไอ้นี่ด็อกเตอร์กูล่ะมีตำแหน่งที่ปรึกษาด็อกเตอร์ถ้ามันมีผัวด็อกเตอร์ถ้ามันมีเป็นผอ.ผัวมันน่ะมันเป็นที่ปรึกษาผอ.แล้วคือเนี่ยถึงแม่ถึงแน่วันอีดนี้บังว่าเราควรเลี้ยงอะไรจริงๆอ่ะกูไม่อยากถามหรอกถ้ามึงน่ะกูว่าเข้าหมกมึนๆตลอดกาลแต่ก็ถามไปงั้นแหละถามเพื่ออะไรเพื่อให้เกียรติความคิดบังว่ากินอะไรดีก็กะแล้วมึงเข้ามันอยู่ดีไม่เคยคิดเปลี่ยนข้าวมั้งหรือบาสมาตีข้าวอินเดียข้าวปากีข้าวยุโรปมึงกินข้าวอื่นกินถั่วไปพวกแอฟริกามึงก็ได้ไม่เคยคิดแต่ว่าถามทำไมล่ะลดช่องว่างแห่งบาร์บันตอบาร์กะลาฮีมีรอจีดาลมูนากอชะฟิลการามฮาเร่ฮารอมปะดะชะรอฮารามตามหลักศาสนาอิสลามอย่าให้มีมันลดช่องว่างตรงนี้ไม่ใช่ว่าเขาฉลาดกว่าเราหรอกไอเราเนี่ยมันรู้แล้วว่าสมองเราเนี่ยมันเลิศเลอแต่อยู่ว่านี่บางคนยกตัวถึงขั้นอุยุบลำพองเลยในใจเนี่ยว่าแน่แต่ว่าลดช่องว่างตรงนี้ก็เลยเอาเรื่องมาคุยไอคนนั้นเขาก็ขึมขึ้นมาเลยบัวพลน้ำพรุ่งนี้มันแบกหม้อให้เราเลยแหละโอ้มันตามไอเดียกูแล้วแต่บังเลยเอาเต็นท์วางตรงนี้ดีไหมแชร์นี่บอกว่าแชร์ว่าวางตรงนี้เลยเพราะประสบการณ์แชร์มากี่ปี
แชร์จัดการเลยนะโอเคแชร์แม่งเอาแรงมาจากไหนไม่รู้ลอกกระท่อม4ใบแบกแหลกเลยแชร์ไอเราล่ะเด็กกว่าตั้งเยอะแทนที่จะไปแบกนั่งกอดอกดูแชร์แม่งแชร์แบกแชร์แรงมาจากไหนวะแรงแห่งสมังะเพราะมันมูชาวาระถึงได้วาชาวิลฮุมฟิลอัมริถ้าจะไปดูใครปรึกษานบีปรึกษาเยอะที่สุดไม่เคยทำอะไรไม่ปรึกษาเลยแต่ถ้าวันนี้ลูกพ่อแม่ในครอบครัวเอาหลักการนี้ไปใช้คุยกันเลยจะเอายังไงไม่มีการริดรอนสิทธิไม่มีการเบียดเบียนคุยกันเลยเธอเนี่ยจะคลอดลูกชอบโรงพยาบาลไหนโรงพยาบาลรัฐมันรัดรูปรัดตังทุกอย่าง30บาทเราใช้บาท30คลอดง่ายเพราะหมอมันเค้นบีบหัวหลุดหลุดดังพลากออกจบแต่โรงพยาบาลนู่นเราขับรถก็ไปไกลของกินก็หายากต้องดอรูรอเผลอๆเนี่ยต้องกินอะไรสักอย่างนึงแหละข้างๆนั่นไม่มีอะไรกินเลยเสียตังก็เยอะปรึกษาเมียชื่นใจนะเขาเป็นคนคลอดนะเขาคุยกันอย่างนี้นี่คือเรื่องครอบครัวมันเป็นเรื่องฟันเฟืองผมบอกแล้วฟันเฟืองที่ท่านเห็นในนาฬิกาเนี่ยบางตัวเล็กจริงแต่เล็กกระจิตริดไม่มีมันนาฬิกาทั้งยวงไม่เดินเอาไปให้ช่างคนใส่นาฬิกาเก่าวินเทจรู้ดีเพราะผมน่ะขายมาก่อนนี่ไม่ได้บอกอาชีพเก่านะแต่ถ้าจะลองกันก็ได้ยังมีให้ซื้อพอบอกไว้เลยว่าเรื่องฟันเฟืองบางทีเจอตัวนิดเดียวเองหาไม่เจอช่างห่วยๆมันหาไม่เจอแต่เรามีช่างเด็ดมันส่องดูโอเคอาจารย์เดี๋ยวจัดให้ตัวนี้หนักนะเอามาตัวแค่นี้เราก็เอามาเสียบไว้ใส่หนังสือใส่10ซอง10สอนกอตรุนาดาเปิดมาหายเลยพันกว่าบาทหาไปเหอะเด็กมันบอกอยู่ก้มตูดโดงตรงซอฟละมาที่อยู่สอนหนังสือทุกวันหาอะไรวะเขาอยู่ดูลูกนี่ของพันกว่าบาทไปแล้วตัวเล็กนิดเดียวทำนาฬิกาไม่เดินตั้ง3เข็มอ่ะยังไม่รวมเข็มวันที่อีกก้ามปูก็ไม่เดินเข็มวันที่เนี่ยถึงได้บอกว่าเรื่องครอบครัวพ่อแม่ลูกมันเป็นเรื่องอย่างนี้นี่ยังไม่ได้ลามไปถึงเครือญาตินะเวลาหมดศิลตุรอฮิมนะเรื่องสำคัญจะบอกให้เพราะมันเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชั่นที่ทำให้พ่อแม่เราประทับใจที่สุดเลยอับดุลลอฮ์บินมัสอูดกับคนหนึ่งเหมือนกันนอนกลางคืนปั๊บมะร้องแต่จะเอาน้ำใครเอาน้ำหน่อยอับดุลลอฮ์บินมัสอูดก็วิ่งมาพอวิ่งตักน้ำใส่ขันมาเรียบร้อยมะหลับดังครอคร่อๆอับดุลลอฮ์บินมัสอูดเลยยืนตรงนั้นเลยทุกวันอยู่อย่างนั้นแหละถือขันน้ำเมียก็บอกบังทำอะไรอ่ะยืนรอน้ำให้มะกินถ้าบังกลับไปนอนเดี๋ยวมะเรียกอีกกูก็วิ่งเหมือนเมื่อกี้อีกดิพอวิ่งมะหลับละเมอหรือเปล่าก็ไม่รู้ดีนะมะบอกว่าขอปลาเผาตัวนึงกูไม่ต้องปิ้งปลากันจ้าละวันเลยละวันนี้ก็คงไม่ละเมอถึงขนาดนั้นหรอกจะกินน้ำกลางคืนหิวน้ำก็เลยวิ่งมาเอาขันน้ำมารอแล้วก็รออยู่อย่างเงี้ยก็จนกระทั่งมะหลับเช้าตื่นขึ้นมามะถามอับดุลลอห์ลอห์เบลลอห์เบลลอห์มาทำอะไรนี่เบลลอห์มะถามเบลลอห์บอกก็เมื่อคืนมะเรียกหาน้ำผมก็เลยวิ่งมาเอามะหิวน้ำแล้วก็มะก็เรียกทีนี้มะงงเพียก็เลยหลับไปนี่แกไม่ได้นอนทั้งคืนเลยหรอกครับเพราะผมเข้าใจว่ามะจะต้องตื่นมากินน้ำสักเวลาหนึ่งเวลาใดทำไมเบลล์แกทำถึงขนาดนี้แล้วไม่ไปหลับไปนอนผมฟังคำพูดของท่านนบีเกี่ยวกับเรื่องมะกะย่อเนี่ยผมไม่มั่นใจเลยว่าละหมาดทำผมเข้าสวรรค์เพราะนบีบอกอัลวาลีดูคอยรู้อับวาบิลจันนะความหมายมันแต่ในรีวายะห์ซอฮีฮ์บุคอรีมุสลิมเอาซาตุอับวาบิลจันนะพ่อและแม่บุพการีเลิศที่สุดของประตูสวรรค์นบีพูดอย่างนี้เลยถ้าอยากจะให้ประตูสวรรค์ทุกบานเปิดรับเรามันเกี่ยวโดยตรงไม่ใช่ละหมาดไม่ใช่บวชไม่ใช่ซะกาตสำหรับคนเป็นลูกนะแต่สุดท้ายนิดหนึ่งขออีก2นาทีคนพ่อแม่อยากจะให้ลูกทำดีกับตัวเองเนี่ยมันมีนบีบอกหะดีษหนึ่งท่านเอาไปคิดนะคนเป็นพ่อเป็นแม่ฉันก็คิดตลอดเวลาตีลูกคนเราเนี่ยต่อให้พูดเพาะแค่ไหนผมมั่นใจว่าต้องมีไม้เพราะมันซุนนะห์นบี
นบีบอกอัลลีกุสเซาต่อให้สุยารอหูอาลุลไบติฟาอินนาหูอาดาบุลลาหุมแขวนไม้ให้รอบบ้านจุดที่คนในบ้านเห็นนี่อะไรเอาไม้หวายมายอนมีหางกระเบนนะเอาเก็บไว้ที่ไหนตู้เซฟตะละปอมเก็บไว้ตู้เซฟแขวนไปให้เห็นรอบบ้านเลยตรงนี้อันตรงนั้นอันตรงนั้นอันตรงนั้นนบีบอกเอาให้เห็นทำไมล่ะไฟอินนาหูอาดาบละหุไม้เนี่ยมันอบรมมารยาทอาดาบให้พวกคนในบ้านได้ถ้าเมียพูดไม่ดีเธอต้องโดนตีแล้วแหละก็ต้องตีแบบนักเรียนไม่ใช่ตบนะไม่ใช่เหวี่ยงหน้าต่างนะไม่ใช่เล่นอย่างกับมวยปั้มเนี่ยก็ตีเพราะอิสลามบอกให้ตีกอยรอมูบารรอเฮนไม่ใช่ทำร้ายร่างกายไม่ใช่จุดหนักๆปะตบอย่างเงี้ยไม่ได้บาปใหญ่นะบาปใหญ่กาบีรอมินัลกาบาเอรทำไม่ได้ลูกก็เหมือนกันมันต้องตีทีนี้อยากจะให้ลูกเนี่ยดีเนี่ยอย่าเรียกร้องสิทธิของตัวเองในทางเดียวพวกเราเนี่ยชอบบอกว่าเสียใจเพราะลูกเสียใจเพราะลูกลูกมันทำร้ายน้ำใจฟังเรื่องนี้นบีบอกยังไงรอฮิมัลลอฮุวาลิดันอาอานะวาลาดาหูอาลาบิรีฮีอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยจะทรงเมตตาพ่อแม่บุพการีคู่หนึ่งทั้งพ่อทั้งแม่เลยที่เขาเนี่ยมีส่วนช่วยเรื่องอะไรช่วยลูกตัวเองให้ลูกตัวเองได้มีโอกาสทำดีกับตัวเองไม่ใช่ว่าจะเรียกร้องว่าให้ลูกดีกับเราอย่างเดียวทำยังไงคิดบ้างว่าอย่าให้ลูกอากตัญญูกับตัวเองนะทำยังไงมีส่วนช่วยให้ลูกเป็นคนดีและกตัญญูกตเวทีกับตัวเองลองคิดดูว่าเราจะใช้แผนไหนทำให้ลูกเราดีกับเรามีส่วนช่วยเรื่องนี้ไม่ใช่นั่งเป็นศาลพระภูมิอยู่บนหลักเสาเดียวรอให้ลูกมาไหว้มาไหว้เอาน้ำขวดตั้งแล้วก็ไปแล้วก็เรียกร้องว่ากูศักดิ์สิทธิ์กูศักดิ์สิทธิ์กูศักดิ์สิทธิ์ปะท่องอยู่อย่างนี้เลยว่ากูศักดิ์สิทธิ์ว่าซอยนั้นอินซานะบิวาลีได้มีอาซานาท้องแม่งจะอายาพวกนี้แหละเต็มไปหมดเลยฮามารัตฮุอุมมูฮูวะนั้นอะลาวะนินท้องอยู่อย่างนี้แหละว่ากูศักดิ์สิทธิ์เป็นศาลพระภูมิยาออกมามั่งออกจากศาลพระภูมิมามั่งอย่านั่งเป็นความศักดิ์สิทธิ์บอกกับลูกสอนลูกว่าอย่าทำอย่างนี้กับแม่มันจะเป็นบาปแล้วลูกก็จะเป็นอย่างนี้หาแผนมั่งทำอย่างไรจะส่งเสริมลูกจนกระทั่งลูกไม่เนรคุณดารอฮกออิบูบอกอมช่วยหน่อยช่วยลูกบ้างเป็นคนเสริมลูกบ้างเป็นตัวช่วยนะในเรื่องนี้อย่าเรียกร้องทางเดียวว่าให้ลูกต้องดีกับตนเพราะมีหลักการสอนไว้แต่ช่วยสอนลูกบ้างว่าทำอย่างไรอย่าให้ลูกมีโอกาสเนรคุณตนป้องกันจนเวลาซอฮาบะฟังหะดีษนบีต้นนี้ปั๊บมีซอฮาบะหลายคนเห็นนบีใช้อานัสบินมาลิกเนี่ยไปซื้อของที่ตลาดอานัสก็เลยบอกว่าทำไมซอฮาบะหลายคนเขาไม่ใช้ลูกเลยล่ะนบีนบีบอกไปถามเขาดูดิอานัสก็ไปถามวะทำไมวะไม่ใช้ลูกเหมือนผมถูกนบีใช้มั่งล่ะผมก็เด็กเนี่ยบางทีใช้ยกลังน้ำขวดนะยังหนักเลยกลับไปให้นบีสมมุติแล้วทำไมวะไม่ใช้ลูกวะบ้างล่ะบางคนไม่ชอบใช้ลูกนะชอบใช้ลูกชาวบ้านเฮ้ยไปซื้อของให้กูดิไอ้นี่ก็งงอะไรว่าลูกมันก็มีไม่ใช้อยู่กดโทรศัพท์อยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็มันก็ไม่ใช้อยู่ใช้แต่กูนี่แหละรู้ป่ะที่เขาไม่ใช้เพราะอะไรพ่อบางคนยอมเสียตังค์ก็มีเหมือนซอฮาบะห์เลยเด็กบางจ้างไปซื้อนี่หน้าปากซอยนั่นบางทำไมไม่ใช้ลูกบางแล้วมาเสียตังค์จ้างผมทำไมเอาหน้ามึงไปเถอะกูอยากมึงได้ตังค์ไม่อยากใช้ลูกทำไมอ่ะเพราะถ้าใช้ลูกเดี๋ยวมันพูดไม่ดีกับเราแล้วมันจะดะรอฮกออากุลมันจะอากุลอาลาวาลีใดที่มันจะอากตัญญูพอใช้มันมัดไปซื้อน้ำมันมอเตอร์ไซค์ให้ย่อหน่อยอะไรวะกลัวอย่างนี้ขึ้นมาแล้วลูกก็เป็นอะไรไอ้เนรคุณไอ้ลูกทรพีมันเป็นลูกทรพาเราน่ะกลายเป็นทรพามีลูกชื่อทรพีมันจะได้ไม่มีเรื่องนี้เราเลยป้องกันเขาถึงขนาดนั้นกันน่ะเกื้อหนุนซึ่งกันและกันหวังว่าครอบครัวเราจะเป็นกุรอตาไอนินเป็นแก้วตาดวงใจระหว่างกันและกันนะขออัลเลาะห์ตะอาลาได้ตอบรับดุอาของพวกเราทุกคนนะในค่ำคืนนี้ว่าผมเนี่ยอาจจะไม่ได้มีสาระอะไรมากในค่ำคืนนี้บอกกับท่านทั้งหลายในค่ำคืนนี้
แต่ว่าน่าจะมีเรื่องบางเรื่องที่สะกิดดวงใจพวกเราบ้างในฐานะที่เราเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเนี่ยพ่อแม่เนี่ยมันปากเนี่ยมันเป็นดูอาทั้งหมดเลยแล้วดูอามันมีสองด้านมันมีมุมบวกกับมุมลบอียาบียากับซัลบียาแปลว่าทำมุมบวกเป็นดูอาดีเป็นพรสมพรปากให้กับลูกแต่ถ้าอัดดูอาอะไรที่มันเป็นการสับแช่งลูกในทางตรงกันข้ามและทางอ้อมจะพูดอะไรผ่านสมองนิดหนึ่งคิดเพราะคนที่เราพูดกับเขามันคือคนที่มีผลกับเราความสุขเขาความสุขเราความทุกข์เขาคือทุกข์ของเราสวรรค์ของเขาสวรรค์ของเรานรกเขามันดึงเราตกสวรรค์ได้เฉกเช่นเดียวกันวัลลอฮุลิยุตตอฟีกวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฟาติฮะب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م ا ل ح م د ل ل ه ر ب ا ل ع ا ل م ي ن ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م م ا ل ج و م ا ل د ي ن إ ي ا ك ن ع ب د و إ ي ا ك ن س ت ع ي ن إ ه د ن ا ا ل ص ر ا ط ا ل م س ت ق ي م ص ر ا ط ا ل ذ ي ن ن م ت ع ل ي ه م و ر ي م ل د و ب ع ل ي ه م و ل ا ل ض ا ل ي ن آ م ي ن ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م ع ل ي ك ي ا ن ب ي ا ل ل ه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م ع ل ي ك ي ا ر س و ل ا ل ل ه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م ع ل ي ك ي ا ح ب ي ب ا ل ل ه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م ع ل ي ك م ي ا أ ن ب ي ا ء ا ل ل ه أ ج م ع ي ن ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م ا ل ح م د ل ل ه ر ب ا ل ع ا ل م ي نحمد الحامدين حمد الذاكرين حمد الشاكرين حمد يوافي نعمه ويدافع نقمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك اللهم اجعلنا عارفين اللهم اجعلنا مؤمنين اللهم بارك علمنا اللهم زدنا علوما نافعا اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجالنا قول لا إله إلا اللهمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرةهي لك رضا إلا قضيتها يا الله يا مولانا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولإخواننا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن حضر معنا ولمن غاب عناولمن حق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمدصلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ربي صل عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك